อ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ลูกเพจ House of Dungeon ทุกคนเนาะวันนี้นะครับแอดมินจะมาพูดคุยนะครับเรื่องบอร์ดเกม Kingdom Fallon นะครับนะที่กำลังเปิดเรทเพจอยู่ตอนนี้นะครับนะซึ่งอยู่ในโคเวอร์YouTube ก็คือของมันต้องมีเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอ่ะก็ สำหรับ Kingdom Fallon นะครับเดี๋ยวเกริ่นคร่าวๆก่อนก็คือเป็นเกมของค่าย Into the Unknown นะซึ่งถ้าใครรู้จักค่ายนี้ก็น่าจะรู้จักเกม Aeon Trespass Odyssey ที่แอดมินชอบมากนะครับนะทีนี้ตัว Kingdom Fallon เนี่ยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะเพราะว่ามันเป็นเกมใหม่นะครับที่เปิดระดมทุนไปแล้วตอนเนี้ยเปิดเรทเพจอยู่แต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเกมของค่าย Into the Unknown นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวแอดมินขอเช็คดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนะครับนะว่าเสียงเสริงอะไรได้ไหม นะครับโอเคนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็อ่ะก็ดูจากตอนหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดนะครับของKingdom Fallon นะบอร์ดเกมนะครับ Kingdom Fallon ที่เป็นตัวเลดเพชรนะซึ่งเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูตัวเก่านะครับที่เขาเปิดตอนแรกนะเพราะว่ารายละเอียดตรงนั้นน่ะจะมีเยอะกว่านะครับในส่วนของเลดเพชรเนี่ยเขาก็จะมีให้กดเนาะเป็นกล่องคอบ็อกนะครับเห็นไหมแล้วก็เป็น All In Pledge นะครับเป็น4กล่องเนาะหรือใครอยากจะกดแค่กล่องคอกับ expansion อีก1กล่องก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรายละเอียดตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวแอดมินพาไปดูรายละเอียดจริงๆของตัวเกมดีกว่านะใน Kickstarter นะครับนะอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอของ Kickstarter และก็คือตัวเกมที่เขาเปิดระดมทุนไปแล้วเนาะก่อนที่จะมาเปิดเลทเพจนะครับนะอ่ะเขาบอกว่า Kingdom Fallon เนี่ยคือ Epic Massive Board Game นะครับ From Into the Unknown เนาะoffer immersive co-op นะครับแล้วก็ solo experience for 1 to 5 player นั่นก็หมายความว่าเกมเนี้ยเหมาะสำหรับผู้เล่น1คนนะครับก็คือสามารถที่จะเล่นโซโล่ได้นะครับและสามารถที่จะเพิ่มผู้เล่นเนี่ยขึ้นไปถึง5คนได้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่อไปกันตัวหลักเนี่ยมันก็จบไปแล้วเนาะได้มา1ล้านยูโรนะครับนะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30 33 34ล้านนะครับนะซึ่งตัวโปรเจกต์เนี่ยต้องเกริ่นนิดนึงนะเพราะว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยตอนนี้เปิดเรทเพจใช่ไหมฮะไอแอดมินก็พยายามอ่านพวกอัปเดตพวกอะไรของเขาอะนะซึ่งตอนเนี้ยเขากำลังเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มมิติให้กับตัวเกมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการรีดีไซน์ตัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันเนาะรีดีไซน์ตัว UI ของการ์ดต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มสเปเชียลอีเวนต์เพิ่มสเปเชียลการ์ดเพิ่มนู่นนี่นั่นมานะก็อยู่ในอัปเดตนะครับซึ่งมันใช้เวลานานนะใครรู้จากAeon Trespass Odyssey ก็น่าจะทราบดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าAeon Trespass Odyssey เนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เวลา 4-5 ปีเลยนะ3-4 ปีหรือเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่นานมากนะครับกว่าตัวเกมจะออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางค่ายเนี่ยต้องการขัดเกลาตัวเกมนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเกมเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดเนาะซึ่งแอดมินก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Aeon Trespass Odyssey อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนเนาะต่อไปครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเนาะอ่ะมาดูรายละเอียดตรงนี้กันฮะเขาบอกว่า Kingdom Fallon is the newest epic massive board game อ่ะตรงนี้เราอ่านไปแล้วเนาะแต่ว่ามีอันนี้นิดนึงฮะเขาบอกว่าเป็น Dark Medieval Fantasy World ซึ่ง Dark Medieval Fantasy World เนี่ยก็ให้นึกถึงยุคอัศวินนะครับเนาะซึ่งถ้าเติมคำว่า Dark เข้าไปเนี่ยก็แสดงว่า
มันจะมีพวกสัตว์ประหลาดพวกอะไรเงี้ยออกมานะครับนะDark Medieval Fantasy World นะครับ Too Deep Innovative นะครับ Structure Story นะครับก็คือตัวเกมเนี่ย จะให้ผู้เล่นเนี่ยได้ถลำลึกนะได้ลงลึกไปในการอ่านเนื้อเรื่องอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะLook Like Delf ด้วยนะครับ Look Like Delf นี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรพวกเกม Look Like อะไรอย่างเงี้ยเนาะCustomize Unite นะครับแล้วก็ Play With Your Core Group นะประมาณนี้นะครับนะ ก็คือเอาง่ายๆอ่ะโลกของ Kingdom Fallen นะครับชื่อเต็มๆมันคือ Dragons Devil and King นะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับอัศวินเป็นบอร์ดเกมที่เกี่ยวมีธีมนะมีเซตติ้งอยู่ในยุคของอัศวินนะครับอัศวินที่ใส่ดาบใส่เกราะสถือโล่อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะนะครับทีนี้เขาบอกว่า over 150นะครับอ้าวนะก็คือสามารถเล่นnarrative gameplay เนี่ยก็คือเนื้อเรื่องเนี่ย150ชั่วโมงเลยนะครับมากกว่าด้วยโอเวอร์ด้วยนะครับ150ชั่วโมงแล้วก็โอเวอร์1,000 unique illustration นะครับอันนี้น่าจะหมายความถึงการ์ดนะunique illustration เนี่ยน่าจะหมายความถึงรูปภาพในการ์ดนะครับนะ dozen of unique giant miniature แล้วก็ 100 of card โอเคนะครับก็ giant miniature ก็ถ้าดูจากในรูปนะก็เนี่ยฮะอันนี้คือกล่องคอบ็อกนะถ้าดูจากในรูปนะครับกล่องคอบ็อกกล่องเดียวเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยในรูปนะครับ ซึ่งมันก็จะมีตัวมินิเจอร์ตัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็ตัวระดับกลางนะครับส่วนผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นระดับตัวเล็กๆถ้าในรูปนะประมาณนี้นะครับนะเขาบอกว่า tactical escalating battle นะครับ with boss เนาะ and mobs นะครับถ้าใครเคยเล่น Eon Test Path Odyssey น่าจะชิวๆนะเพราะว่าระบบการเล่นเนี่ยมันคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับ Eon Test Path Odyssey เดี๋ยวไม่คล้ายยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในเจาะลึกหลังๆนะเดี๋ยวมีอธิบายให้ฟังนะครับนะแต่ที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยที่เขาบอกเลยคืออะไรครับคือ Mobs ครับปกติแล้วอ่ะถ้าเราเล่น Eon Test Path Odyssey เนี่ยนะครับเราจะมี2ถ้าพูดง่ายๆนะก็จะมี2เฟสนะครับคือ Exploration Phase นะครับกับ Boss Battle Phase เนาะ ทีนี้เนี่ยใน exploration phase เนี่ยของ Eon Test Path นะครับเราก็จะทำการ exploration นู่นนี่นั่นไปเนาะแต่เราจะไม่ได้เจอกับมอนสเตอร์เลยนะครับไม่ได้เจอกับมินิเจอร์มอนสเตอร์เลยเนาะแต่เกมเนี้ยนะครับเขามีม็อบให้ด้วยซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะเป็นม็อบมอนสเตอร์ตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่เป็นบอสนะมาเจอกับเรามาสู้กับเราด้วยในขณะที่เรา exploration phase ครับประมาณนี้เนาะอันนี้คร่าวๆนะคร่าวๆเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกัน strategic delve นะครับนะคือในตัวเกมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า delve phase ฮะซึ่ง delve phase เนี่ยมันก็คือ exploration phase นั่นแหละถ้าพูดง่ายๆนะถ้าเราเจอคำว่า delve นะครับให้หมายความว่าเป็น exploration phase ไปเลยนะนะครับ into forgotten kingdom นะครับก็คืออาณาจักรที่ถูกหลงลืมนะhard co-op นะครับ branching adventure and deep นะ personal narrative นะครับ personal narrative นี่น่าสนใจนะ personal narrative ในที่นี้เนี่ยเขาจะหมายถึงเรื่องราวนะครับของตัวละครpersonal narrative คือมันมี narrative ที่เป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมแล้วนะครับมันก็จะมีเนื้อเรื่องของตัวละครที่เราเล่นนะที่ผู้เล่นเป็นตัวที่ผู้เล่นเล่นนะครับให้เราได้ไปเขาเรียกว่าอะไรอะได้ไปรู้จักนะครับแล้วก็รู้จักอดีตของเขาในของตัวละครตัวนั้นๆนะที่ผู้เล่นเล่นนะครับว่าตัวละครของนั้นอะอดีตเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เนาะคำว่า personal narrative นะครับunscript hunt and solo operative experience นะครับก็คือเหมาะสำหรับเล่นโซโล่ด้วยนะthat's allow you to play with your knight anywhere with anyone นะครับก็คือสามารถที่จะเล่นตัว knight เนี่ยก็คือตัวละครของเราอะในเกมเนี่ยเขาจะเรียกว่า knight นะครับนะknight ซึ่งเกมเนี่ยสามารถที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยไป
ทำการเล่นไนท์ของเราเนี่ยที่ไหนก็ได้กับใครก็ได้นะครับนะโดยที่แคมเปญเนี่ยแอดดิเฟรนซ์เลเวลด้วยนะครับนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอ่ะก็ดูคร่าวๆนะครับรูปเล็กไปหน่อยนะแต่ก็พออธิบายได้นะครับอ่ะตรงบอร์ดตรงกลางตรงเนี้ยนะครับนะก็เป็นบอร์ดของบอสแบทเทิลนะครับง่ายๆเลยนะมันจะมีบอร์ดนึงเนี่ยเป็นบอร์ดของเอาไว้สำหรับบอสแบทเทิลนะครับก็คือพอเราจบ exploration phase แล้วเนี่ยตรงด้านล่างตรงนี้นะครับที่แอดมินชี้นะเดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงตรงด้านล่างตรงเนี้ยอันนี้คือ Dev Phase ครับ Dev Phase นะก็คือ Exploration Phase แหละซึ่งถ้าใครเล่น Ion Test Path Odyssey นะครับ Exploration Phase จะเป็นการเดินเรือเนาะไปในเขาเรียกว่าอะไรน่านน้ำนะครับนะน่านน้ำของกรีกนะครับนะแต่ใน Kingdom Fallon เนี่ยเราจะ Exploration Phase หรือ Dev Phase เนี่ยนะครับในเมืองกันฮะซึ่งเห็นไหมฮะแต่ละทายของเมืองเนี่ยมีขนาดต่างกันนะเห็นไหมฮะเห็นไหมมันจะมีบางอันใหญ่บางอันเล็กเป็นสี่เหลี่ยมบางอันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางอันก็ใหญ่เลยเดี๋ยวพวกระบบพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนะพอเราจบ exploration phase เสร็จปุ๊บนะครับก็คือพูดง่ายๆนะแอดมินพูดแบบกว้างๆเลยนะครับก็คือเราจะทำการเดินทางเนี่ยนะครับในเมืองนะทีเนี้ยเราจะจบเดลเฟสได้ก็ต่อเมื่อเราค้นหาเบาะแสของเขาเรียกว่าอะไรของเขาเรียกว่าครูนะครับค้นหาเบาะแสเพื่อที่จะแก้ไขปริศนาได้นะครับพอเราแก้ไขได้จบปุ๊บเราจะเข้าบอสแบทเทิลนะครับก็คือไปเจอบอสอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะต่อไปก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอไม่มีอะไรนะฮะอ่ะทีนี้มาดูที่ตรงส่วนของเกมคอนเทนต์กันนะครับTale of Sir Cockatrice นะครับอันนี้เขาบอกว่าฟรีโบนัสอัลล็อกฟอร์คอร์เพรสแบ็กเกอร์แอนด์อะเบิร์ฟนะก็คือตอนเนี้ยถ้าเรากดเลทเพรสอันเนี้ยนะครับไม่ได้แน่นอนแล้วนะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเนี่ยเห็นไหม Tale of Sir Cockatrice นะครับNight Expansion นะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะคุยถึง Night แต่ละตัวด้วยนะครับว่าตัวไหนตัวไหนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เก่งเอางี้ดีกว่าที่เก่งที่เหมาะสำหรับเอาเข้ามาในทีมเนาะแล้วก็กล่องไหนควรกดกล่องไหนไม่ควรกดเดี๋ยวนี้เจอกันนะเดี๋ยวแอดมินบอกได้ทั้งหมดนะแต่ว่าก็เป็นความคิดเห็นของแอดมินนะครับส่วนใครที่ก็ลองพิจารณาดูนะว่าจะซื้อตามแอดมินหรือไม่นะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของTale of Sir Cockatrice นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครทำการแบ็กตัวหลักก็คือในหน้า Kickstarter เนี่ยนะครับนะภายในกี่ชั่วโมงไม่รู้ละ48ชั่วโมงมั้ยไม่แน่ใจนะครับก็จะได้ตัวฟรีโบนัสอันล็อกด้วยเดี๋ยวขออ่านดูก่อนนะว่าจะได้ตอนไหนนะอ๋อไม่ต้องฮะก็คือจะได้ทุกคนนะ Every Core นะครับ and Elite and All in Pledge นะก็คือคนที่ Pledge Core Pledge Elite Pledge แล้วก็ All in Pledge นะครับจะได้Tale of Sir Cockatrice นะครับนะซึ่งเห็นชื่อไหมฮะเห็นชื่อไหม Tale นะ Tale นี่หมายถึงเรื่องเล่านะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวละครแต่ละตัวมีเรื่องราวเป็นของตัวเองเห็นไหมเห็นหนังสือข้างหลังไหมฮะเห็นไหมซึ่งถ้าได้ตัวเนี้ยถ้าเราสมมตินะถ้าเรากดตัวเนี้ยมาเนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมดนี่เลยฮะมันก็จะมีแทร็กใช่ไหมมีคาแรคเตอร์ชีตแล้วก็มีการ์ดนะมีการ์ดอีกแล้วก็มีหนังสือหนึ่งอันนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยแอดมินเดาว่าเป็น personal personal เป็นเรื่องราวของเซอร์คอคาทริสเนี่ยแหละนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปครับ ตรงนี้เขาบอกว่าหลังจากการเปิดระดมทุนนะตอนแรกจะเป็นสแตนดี้นะครับแต่ตอนเนี้ยก็คือพอเปิดระดมทุนได้ตังมาเรียบร้อยแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นมินิเจอร์ทั้งหมดแล้วนะครับคนที่เพลทของกล่อง Kingdom Fallon เนี่ยในการระดมทุนเนี่ยจะได้มินิเจอร์ทั้งหมดครับนะอ่ะมาดูตรงส่วนของกล่องคอบ็อกบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับหูราคาน่ารักมากเลย139นะครับอันนี้คือเปิดก่อนหน้านั้นแล้วนะ139ซึ่งตอนนี้กล่องคอบ็อกขึ้นเป็น199แล้วนะครับ อันนี้เป็นอีกข้อนึงนะครับที่แอดมินพยายามที่จะบอกกับทุกคนนะที่อยู่ในเพจ House of Dungeon นะครับบอกตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะเพราะว่าอะไรคือเรามีประสบการณ์มาแล้วนะครับ
จาก Aeon Trespass Odyssey นะซึ่ง Aeon Trespass Odyssey ก็เป็นเหมือน Kingdom Fallon เลยฮะเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่าอะไรคือค่าย Into the Unknown เนี่ยชอบทำอย่างนี้ฮะถ้าเปิดโปรเจกต์ครั้งแรกอะราคามันจะดีมากๆครับเออเห็นไหมฮะนี่ที่กล่องคอร์บ็อกเขาเนี่ยในเปิดการเปิดครั้งแรกใน Kickstarter เนี่ย139ยูโรเองฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่า139ยูโรได้อะไรบ้างครับซึ่งณปัจจุบันน่ะกล่องคอร์บ็อกมันเด้งไปเป็น199ยูโรแล้วครับเออเพราะอะไรอ่ะแอดมินเดี๋ยวจะให้เหตุผลนะครับเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าค่าขนส่งนะครับทางเรือเพิ่มขึ้นค่าต่างๆเพิ่มขึ้นนะทีนี้ทางค่ายเนี่ยถ้าเขายังเอาราคาที่139ยูโรเหมือนเดี๋ยวแอดมินดูนิดนึงว่าเปิดตั้งแต่ตอนไหนนี่ฮะตัว Kickstarter นะครับ Kingdom Fallon เนี่ยเปิดตั้งแต่มกราคมวันที่19มกราคม2020ไม่ใช่อันนี้มัน last update แป๊บนึงนะฮะแอดมินไม่แน่ใจว่าเปิดตอนไหนอะแต่ว่าเปิดนานแล้วอ่ะนะครับเปิดนานแล้วแล้วเขาเพิ่งมาเปิดเรทเพชรนะไม่ได้เพิ่งมาเปิดเรทเพชรหรอกก็เปิดมานานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยนานแน่นอนนะครับนะซึ่งณขนาดนั้นน่ะค่าขนส่งหรือค่าอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เยอะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับราคามันก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ปรับทางค่ายไม่ปรับเนี่ยเจ๊งแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จาก139นะครับตอนนี้กล่องคอร์บ็อกซ์ขึ้นเป็น199แล้วยูโรนะยูโรนะครับเอยูโรนะยูโรนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะกดตอนนี้ก็ต้องกดด้วยราคา199ยูโรนะครับและแอดมินมีและให้นะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามันยังเปิดเรทเพชรอยู่อีกปีนึงมันมีความเป็นไปได้ที่กล่องคอร์บ็อกซ์อ่ะจะเพิ่มราคามากกว่า199ยูโรครับอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะที่แอดมินต้องมาทำไลฟ์นี้นะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่กดแล้วลังเลนะครับคุณอาจจะไปเจอ200ยูโรบวกๆก็ได้ในภายภาคหน้านะซึ่งถ้าใครกดตั้งแต่ Kickstarter ตอนแรกเนี่ยคือจบแล้วครับคุณได้อะไรที่โคตรคุ้ม139ยูโรนะเดี๋ยวมาดูกันว่าของทั้งหมดที่ได้สำหรับกล่องคอร์บ็อกกล่องเดียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวแอดมินปิดนี่นิดนึงปิดสตรีมนิดนึงมันเด้งฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับนะสำหรับกล่องคอร์บ็อกสำหรับคนที่กด Kickstarter ตอน139ยูโรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างแล้วจะช็อกฮะว่าโห139ยูโรมันได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้เนาะส่วนใครที่กดตอนนี้ที่199ยูโรไม่ต้องเสียใจฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่กดตอนนี้เนี่ยในภายภาคหน้ามันจะขึ้น200อัพแน่นอนครับแล้วคุณก็จะมานั่งเสียใจทีหลังนะครับนะอ่ะมาดูกันอันนี้คือของทั้งหมดนะครับในกล่องคอร์บ็อกกล่องเดียวสำหรับราคา139ยูโรที่คนกด Kickstarter ตอนแรกเนี่ยกดไปแล้วนั่งสบายใจเลยนะนะครับนะอ่ะมาดูกันอันนี้ตัวกล่องนะตัวกล่องแล้วก็มีหนังสือมีเขาเขียนว่าอะไรอะSunken Kingdom of Uterban อันนี้น่าจะเป็นตัว Kingdom เสริมนะครับคืออย่างนี้ฮะคือตัวเกมเนี้ยมันจะเล่นเป็น Kingdom ฮะดูกล่องนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูกล่องทีละกล่องนะนี่เห็นไหมมันจะเป็น Kingdom Expansion ครับก็คือตัวกล่อง Expansion เนี่ยมันจะเป็น1 Kingdom เลยนะก็คือเป็นอาณาจักร1อาณาจักรเลยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอย่างเนี้ยเห็นมั้ย Barony of Bountiful Harvest Kingdom เห็นมั้ยฮะอันนี้ก็จะเป็นอีก Kingdom นึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกล่องคอร์บ็อกซ์มันก็จะเป็น1 Kingdom ครับและจะมี Kingdom Book ตรงเนี้ยเสริมให้เป็น Sunken Kingdom of Uterban นะครับUterban นะส่วนตรงนี้นะครับน่าจะเป็น Personal Book นะถ้าใครเล่นพวกอะไรนะIS Vanguard อย่างเงี้ยIS Vanguard เงี้ยนะครับนะมันจะมี personal card หรือ story ให้เราอ่านให้เราสามารถที่จะเจาะเข้าไปในตัวละครของเราได้ซึ่ง Kingdom Fallon ให้มาเลยฮะอันนี้คืออ่ะถ้าดูอย่างเงี้ยมันมี4 personal book ถูกไหมแสดงว่ากล่องคอร์บ็อกอ่ะดูง่ายๆนะเดาๆง่ายๆเลย
ไม่สี่ดิอันนี้ใช่ป่ะเนี่ยน่าจะ1 2 3 4 5ตัวแสดงว่ากล่องคอบล็อกให้ตัวละครมา5ตัวครับมีชื่อเนี่ยคาร่าเซอร์ซอนหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะอ่ะต่อไปเป็นมินิเอเจอร์ครับนี่คือมินิเอเจอร์ทั้งหมดนะครับที่จะได้ในกล่องคอบล็อกสำหรับคนที่กด139ยูโรฮะจะบ้าตายนะครับนะเออคุณกด139ยูโรเนี่ยคุณได้หมดนี่เลยฮะนี่คือมินิเอเจอร์นะนี่คือมินิเอเจอร์และมีสแตนดี้ด้วยนะมีบางอันเป็นสแตนดี้ด้วยนะครับเออนะแค่มังกรหรืออะไรเงี้ยก็คุ้มแล้วปะเออก็คุ้มแล้วปะนะครับนะกล่องเนี่ยเห็นไหมกล่องคอเกมเนี้ยได้หมดนี่เลยนะพูดเป็นเล่นไปนะครับพูดเป็นเล่นไปฮะก็คล้ายๆกับอีออนนั่นแหละนะครับนะคล้ายๆกับอีออนนั่นแหละมันก็จะมีบอส1 2 3 4 5ตัวเป็นอยู่เป็นแบบกล่องใหญ่หน่อยเออนะครับนะแล้วก็จะเป็นแต่ประเด็นคือเกมนี้มันมีม็อบไงมันมีม็อบมอนสเตอร์ไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยม็อบมอนสเตอร์แน่นอนครับที่เหมือนกันเนี่ยนะครับลิงเนี่ยนะครับพวกเนี้ยเป็นม็อบมอนสเตอร์ที่มันจะออกมาเป็นกลุ่มเลยนะออกมา4ตัว3ตัว4ตัว5ตัวอะไรเงี้ยมาเจอกับเราเลยอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็คอลเลกชันการ์ดครับการ์ดแบบอย่างเยอะเลยเนาะเดี๋ยวมีการ์ดอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับคอลเลกชันการ์ดนะแล้วก็จะมีพวกการ์ดต่างๆนานานะครับนะเดี๋ยวค่อยเจาะรายละเอียดเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็จะมีตัวบอร์ดแล้วก็โทเค็นต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับนะต่อไปนะครับStone and Sunken Kingdom นะก็ในตัวโปรเจกต์หลักเนี่ยมันจะมีอันล็อกเขาเรียกว่า SG ก็คือ State Goal นะครับซึ่งถ้าใครกดตัวเลดเพชรอ่ะก็จะได้สเตตโกนี้ด้วยนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ดูไว้เลยว่าถ้ากดกล่องแค่กล่องคอเนี่ยยังไงก็ได้อันล็อกสเตตโกนะครับนะก็จะมีนี่นะครับมินิเจอร์มี5ตัวจริงด้วยเห็นไหมมีคาร่าเซอร์ซอนช์นะครับเรนโฮเดอร์อะไรเนี่ยไฟชิตเตอร์เหรอพาราเซลซ่าประมาณนี้นะครับนะแล้วก็จะมีมินิเจอร์เพิ่มเติมนะครับสเตตโกนี่ก็คือมันอันล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะก็คือเขาจบโปรเจกต์แล้วสเตตโกได้เท่าไหร่ก็คือเนี่ยเขาโชว์ให้ดูนะครับว่าในกล่องที่เราจะแบ็คเนี่ยก็คือกล่องพวกเนี้ยเราก็จะได้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นการ์ดเพิ่มเติมมีม็อบม็อบมินิเจอร์เพิ่มเห็นไหมเป็นม็อบเห็นไหมม็อบไทวาเรียนนะก็มีหนูมีลิงนะครับมีอะไรไม่รู้นะเออคงกระดูกมั้ยแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้นะพวกนี้นะครับโอ้โหแต่ตัวเนี้ยเด็ดจริงฮะคือต้องบอกอย่างเงี้ยเรื่องมินิเอเจอร์เรื่องดีเทลเรื่องต่างๆอ่ะไม่ต้องไปสงสัย Into the Unknown นะฮะเพราะว่าเราได้เห็นใน Eon Test Part Odyssey แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ่นใจได้เลยนะครับนะมันจะไม่เหมือนกับมิดเดล่าเงี้ยที่มินิเจอร์ออกมาแบบโอ้โหพูดถ้าพูดตรงๆก็คือห่วยอ่ะนะครับนะก็คือดีเทลไม่มีเลยแต่เนี่ยดูดิก็เราเห็นจาก Eon Test Part Odyssey มาแล้วเพราะฉะนั้นเราอุ่นใจได้เลยว่ามินิเจอร์ของ Kingdom Fallen เนี่ยมันจะเด็ดแน่นอนนะครับนะดูรอยขีดข่วนนะดูรอยขีดข่วนดูมัดกล้ามนะครับดูเส้นเลือดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมินิเจอร์เนี่ยเด็ดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วง Into the Unknown ครับนะก็จะมีอะไรนะผมมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรโทรตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยโทรอันนี้แอดมินเคยอ่านนะไอตัวเนี้ยเรียกว่าเอ็กไนท์นะครับก็คือมีหัวเป็นไข่นะแต่ที่จริงมันเป็นคนแหละแต่มันใส่หมวกแบบว่าหมวกไข่อะครับเขาเลยเรียกว่าเอ็กไนท์เห็นไหมฮะเนี่ยเอ็กไนท์ไนท์ออฟเดอะเฟนกับไวท์แอปโทรเนี่ยฮะไวท์แอปโทรนี่คือนี่แน่นอนไว้ F โทนะ F โทแอดมินพูดผิดไว้ F โทนะครับคือลิงโทนะสีขาวต้องตัวสีขาวด้วยนะเป็นบอกไว้นะครับแล้วก็ Night of the Fen ก็น่าจะเป็นตัวนี้เนาะนะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกโอ้โห2 Devil Miniature มี Devil ด้วยอ๋อชื่อของ Kingdom Fallen มันมีอะไรนะDevil King ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปีศาจด้วยเนาะมีอันนี้ WIP นี่หมายความว่า Work in Progress นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่เป็นที่สุดนะอาจจะเป็นหมายถึงรูปเรนเดอร์เฉยๆนะครับนะมันเลยไม่ค่อยมีดีเทลอะไรนะถ้า
ถ้าเขียนว่า WIP เงี้ยก็คือ Work in Progress นะครับนะก็คือยังไม่เสร็จนะอ่ะ To Devil นะโอ้โหมันก็จะออกเป็นแบบโอ้โหอันนี้เจ๋งนะครับเนี่ยดูดิฮะอันนี้เป็นเหมือนกษัตริย์เลยถ้าให้พูดเป็นภาษาอังกฤษมันคือKing The King on the Throne นะฮะก็คืออยู่นั่งอยู่บนบัลลังก์นะนั่งอยู่บนบัลลังก์กำลังถือดาบนะครับแล้วก็บัลลังก์เขามีรูปมืออะไรไม่รู้โอ้โหออกแนวแบบเดวิลหน่อยนะนะครับ Two King Miniature นะพับเพ็ด King เหรอ Edelhard ครับถ้าแอดมินจำไม่ผิดคำว่าพับเพ็ดนี่หมายถึงชักใหญ่ปะก็คือกษัตริย์ที่โดนชักใหญ่อะครับEdelhard นะถ้าดูจากรูปเนี่ยมันเหมือนมีเชือกมันเหมือนมีเชือกห้อยอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยเห็นไหมดูมือดิมือแปลกๆขาแปลกๆนะเหมือนกับกำลังโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหุ่นเชิดอ่ะหุ่นเชิดอ่ะเห็นไหมถ้าสังเกตนะครับนะมือมันแปลกๆอ่ะก็คือเวลาคนนั่งอ่ะมือกับเท้ามันมือกับขามันไม่เป็นอย่างนี้นะฮะแสดงว่าเหมือนกับมีเชือกอะไรเนี่ยกำลังห้อยอยู่นะครับเหมือนโดนชักใยอยู่อ่ะก็คือเป็นปั๊ปเป็ตคิงเอเดฮาร์ดนะครับคิงเลดโลเหรอคิงเลดโลน่าจะตัวนี้นะคิงเลดโลน่าจะตัวนี้ฮะน่าจะตัวนี้เนาะเอ้นะครับเป็นตัวอะไรไม่รู้เนี่ยมีขาอยู่ตรงนี้นะเอ้โอเคต่อไปอ่ะทีนี้ตัวใหญ่ละแพนเซอร์ดราก้อนเวลมินิเจอร์น่าจะนี่เลยแพนเซอร์ดราก้อนนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนกับใส่อาร์เมอร์ปะใส่เกราะเนาะเหมือนแบบเป็นมังกรที่เอาไว้ออกรบอะ เพราะมันมีเกราะด้วยอะแล้วถ้าอยู่ดีมันไปใส่เกราะเองก็คงไม่ได้ใช่ปะมันก็ต้องมีคนใส่ให้ปะอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเกราะนะฮะอีกอันนึงก็คือโทรดดราก้อนนะครับโทรดดราก้อนออฟเกรดมาร์ชมินิเจอร์นะหูอึ่งอ่างฮะตัวบัลเริ่มเลยแถมมีปีกด้วยฮะแสดงว่าบินได้แน่นอนนะเป็นอึ่งอ่างนะฮะโทษดาก้อนนะเป็นอึ่งอ่างมังกรด้วยฮะแสดงว่าพ่นไฟได้ดิอย่างเงี้ยแน่นอนฮะพ่นไฟได้บินได้ด้วยโหอย่างโหดนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็น1 Princess Cassia นะครับเจ้าหญิง Cassia นะตัวไหนไม่รู้อ่ะPrince Guinella Prince Guinella นะครับแล้วก็ Prince Fiona เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันมี Prince เยอะจังและพวก Prince นี่หมายความว่าไงฮะถ้าเป็นอีออนเทสพาร์ตเลยสิอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทพธิดาที่เรียกว่านิมส์นะครับที่เรียกว่านิมส์อยู่ซึ่งอันเนี้ยเขาก็อาจจะเอามาเป็นเหมือนกับระบบของนิมส์ก็ได้นะก็จะมีการ์ดเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเทพธิดาแต่ว่าอันนี้มันเป็นเจ้าหญิงอ่ะPrincessไม่แน่ใจแต่แอดมินคิดว่าน่าจะคล้ายนิมส์ใน Aeon Testpath Odyssey นะครับนะอาจจะเป็นผู้ช่วยหรืออาจจะเป็นมาคอยแนะนำหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเราเล่นผ่านเนื้อเรื่องอะพูดง่ายๆอะถ้าเป็นนิมส์นะใน Aeon Testpath Odyssey นะครับเราจะต้องเล่นผ่านเนื้อเรื่องนะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยอ่านเนื้อเรื่องปุ๊บปั๊บประจนภัยไปเรื่อยเสร็จแล้วมันจะมีบางเหตุการณ์เนี่ยที่เราไปเจอกับพวกเนี้ยครับพอไปเจอกับพวกนี้ปุ๊บเราก็สามารถเอาการ์ดพวกเนี้ยเอามาเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในช่วงของ exploration phase หรือboss battle phase ก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวละครหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับนะซึ่งแอดมินคิดว่าน่าใช่นะน่าใช่นะครับนะ อ่ะต่อไปยังไม่หมดนะครับกล่องคอบ็อกซ์เนี่ยพาร์ท 1/2 อยู่เลยอันนี้พาร์ท 2/2 อันนี้เป็นพวก component ละนะครับก็จะมี ขออภัยฮะ5 night sheet นะ5 night sheet ก็เป็นตัวละครเรา5ตัวนะครับอย่างที่บอกนะ16 enemy sheet เนี่ยไอ้เอกไนท์ที่หัวไข่นะครับนะมี16ตัว480 battle card นะครับตรงในส่วนเนี้ยเหมือนอีออนเป๊ะเลยนะมี AI card นะครับ BP card เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะว่าคืออะไร trade card แล้วก็ variant นะครับนะ490 Night Guard นะครับเป็นพวกเกียร์นะก็เพื่อพวกอาวุธต่างๆพวกอาร์เมอร์อะไรเงี้ยนะแล้วก็มี Arc and Skill Arc and Skill นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ
มี80บวกแมปไทยเห็นไหมมีขนาดอ๋อนี่ฮะที่แอดมินบอกนะคือแมปไทยที่เป็นเมืองเนี่ยดูรายละเอียดข้างในนะดูรายละเอียดนิดนึง เห็นไหมฮะขออภัยฮะตัวแมปไทยนะครับก็จะเป็นเมืองเลยนะเมืองหนึ่งเลยซึ่งมันก็จะมีชื่อเมืองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทางให้ไปเนาะซึ่งแต่ละทางเนี่ยแอดมินไม่แน่ใจว่ามันจะต้องต่อทายกันไหมอย่างเช่นถ้าเป็นอีออนเนี่ยนะครับมันจะมีทายหมายเลขนี้มันต้องต่อกับหมายเลขนี้อะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจอาจจะต่อก็ได้นะซึ่งขนาดทายมันจะมีขนาดมินิเลยนี่มินิสแตนดาร์ดน่าจะอันนี้นะแล้วก็ลาร์ดนะครับลาร์ดน่าจะอันนี้แล้วก็เอ็กซ์ตร้าลาร์ดน่าจะอันใหญ่สุดเลยนะครับสำหรับแมปทายเนาะแล้วก็มี250บวกออเทอร์การ์ดครับ250ออเทอร์การ์ดก็อย่างเช่นพวกมอร์ติสคอนดิชันการ์ดเอ็กซ์พอร์เรชันแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับนะโอ้โหไดฟ์ให้มา20ไดฟ์เลยเหรอโอ้โหแต่ลูกเต่านี่คล้ายกับอีออนเอสพาร์ตโอดิซีเป๊ะๆเลยฮะคล้ายเลยแค่เปลี่ยนสัญลักษณ์เนี่ยนะครับนะลูกเต่าก็จะมีดำขาวแดงเหมือนยีออนเป๊ะนะครับนะ20ไดส์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น wireless token นะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมันจะเป็นแผ่นกลมๆนะครับถ้าภาพเป็น Eon Test Part Odyssey เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ pool dice อะอันมีคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นที่สำหรับวางพวก condition พวกไดฟ์ต่างๆนะครับนะน่าจะใช่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะแต่แอดมินคิดว่าน่าจะใช่มันจะเป็นเอาไว้สำหรับพูเขาเรียกว่าพูไดฟ์อะพูไดฟ์เอาไว้สำหรับเวลาเราทอยปุ๊บเราได้นู่นนี่นั่นพอได้เสร็จปุ๊บก็เอามาวางไว้เพื่อให้เพื่อนคนต่อไปได้เขาเรียกว่าอะไรอะได้โบนัสอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะ ก็มี40ทายตัวเนี้ยเอาไว้สำหรับใช้ในแบทเทิลบอร์ดนะครับบอสไฟท์นะครับนะแบทเทิลบอร์ดนะก็เอาไว้สำหรับเป็นสิ่งกีดขวางนะซึ่งแต่ละทายเนี่ยต้องบอกนิดนึงนะครับถ้าใครไม่เคยเล่น Eon Test Path Odyssey มาเนาะแต่ละทายมีความสามารถด้วยนะสมมุติว่าเข้าไปปุ๊บจะโดนนู่นนี่นั่นหรือจะได้นี่นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ละทายมีความสามารถนะครับเดี๋ยวมันจะมีการ์ดที่บอกความสามารถว่าไอ้ทายที่เป็นลักษณะเนี้ยทำอะไรได้ถ้าใครเข้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น อะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะครับเนาะต่อไปนะครับแบทเทิลบอร์ดนะครับ600คูณ400มิลลิเมตรนะ600คูณ400มิลลิเมตรก็น่าจะเท่ากับแบทเทิลบอร์ดของ Eon Test Path Odyssey นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นดับเบิลเลเยอร์นะดับเบิลเลเยอร์นะถ้าดูนะดับเบิลเลเยอร์บอร์ดนะครับก็จะมีพวกเป็น tracking board อะเอาไว้แท็กค่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่าเทรดนะครับนะก็เอาไว้แท็กค่าเทรดได้เลยนะครับแล้วก็1 kingdom อ่ะเนี่ยเทียนมินบอกนะในกล่องคอบ็อกเนี่ยจะมี1 kingdom ครับแน่นอนกับ5 night track อ๋อเนี่ย5 night track ก็คืออันเนี้ยแท็ก1จะมีอย่างเงี้ยอีก5ชุดนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็8 squire standy and cheat เดี๋ยว คืออย่างเงี้ยไอ้มีอธิบายเลยก็ได้นะเพราะมันอยู่ในอัปเดตนะครับใครตาม Kingdom Fallon อยู่ไปดูได้ในอัปเดตนะ8 Squire หมายความว่าไง ใช่ไหมฮะมันจะมีรูปการ์ดแล้วก็เป็นรูปตัวละครเนี่ย8ตัว อย่างงี้ฮะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน Kingdom Fallon ที่ต่างจาก Eon Test Path Odyssey คือเขามี Squire ให้ครับซึ่งไอ้ตัว Squire เนี่ยหมายความว่าเวลามันคืออะไรรู้ไหมมันบอกง่ายเลยมันคือมือเซนารี่ครับที่เราจะจ้างมาให้มาอยู่ในทีมเราฮะไอ้สควายเนี่ยซึ่งถ้าสมมุติว่าสมมุตินะเราเล่นแคมเปญกับเพื่อน4ตัว4คนมีมินิเจอร์4ตัวเล่น4คนมีพอดีว่าพอเล่นไปเรื่อยปุ๊บแล้วก็หยุดเซสชั่นไปนะครับพออีกวันนึงปรากฏว่าเพื่อนคนนึงไม่มาเกิดอะไรขึ้นนะจะต้องมีคนหนึ่งบังคับ2ตัวถูกไหมประมาณนี้นะครับแต่จากนี้ไปไม่ต้องแล้วฮะ
เราจ้างไอ้สควายเนี่ยเข้ามาอยู่ในสควอตเลยฮะอยู่ในทีมเราเลยเพราะฉะนั้นเราก็เล่น3ตัวส่วนสควายเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความสามารถมีอะไรเดี๋ยวมันจะเล่นเล่นของมันเองนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสควายเนี่ยก็จะไม่เก่งเท่ากับตัวละครทั้ง5ของเรานะครับนะเห็นไหมฮะก็จะมีสควายสแตนดี้กับชีทด้วยมีตัวสแตนดี้ให้ด้วยนะอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มีชีทให้ด้วยก็คือเนี่ยนะครับแล้วก็สควายแท็กติกเด็กเห็นไหมฮะมีแท็กติกเด็กด้วยก็น่าจะเป็นเหมือนกับแท็กติกเอาไว้สำหรับเปิดว่าเฮ้ยเทิร์นนี้สควายเนี่ยจะเดินจะมูฟเท่าไหร่นะครับจะมูฟไปหาศัตรูที่ใกล้ที่สุดและทำการโจมตีด้วยท่าอะไรประมาณนี้นี่แท็กติกเด็กนะครับนะหรือเดินไปข้างๆอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือแท็กติกเด็กนะแล้วก็มีรูนบุ๊กกับ Learn to Play ให้มา2เล่มครับรูนบุ๊กกับ Learn to Play Two Kingdom Book ด้วยนะเอ้ากล่องคอบ็อกมี Two Kingdom นะครับกล่องคอบ็อกมี Two Kingdom Book นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็น Kingdom แบบเขาเรียกว่า Kingdom หลักอันนึงแล้วก็ Kingdom เสริมอีกอันนึงอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็5 Night Book เนี่ยครับ10 Chapter Branching Campaign Around 25 and 30เอานะครับนะโอ้โห10 Chapter เลยเหรอ5 Night Book 10 Chapter ฮะเนี่ยฮะ150ชั่วโมงของแคมเปญเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์เล่นได้150ชั่วโมงนะ535นะครับรวมถึง Kingdom Story ด้วยอย่างน้อยต้องมี100บวกชั่วโมงนะครับโอ้โหก็คือหนักแน่นอนนะครับนะหนักแน่นอน Eon Test Path Odyssey เนี่ยแอดมินเล่น1ไซเคิลน่ะไซเคิลนึงอ่ะล่อเป็นเดือนเลยโอ้โหคือแม่งเยอะมากอ่ะคือแม่งเยอะมากจริงๆฮะแล้วก็ไอเกมพวกนี้มันต้องใช้โต๊ะที่มีขนาดกว้างด้วยนะครับนะเพื่อที่จะวางทุกอย่างได้นะแต่ถ้าคุณไม่วางเนี่ยเวลาคุณ exploration เสร็จคุณต้องเก็บฮะก็ต้องใช้เวลา1เดือนนะครับในการผ่าน1ไซเคิลของแอดมินครับสำหรับEon Test Path Odyssey นะครับ ประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกอะไรครับเนี่ยพวกรายละเอียด follower mechanic ย่ามี follower ด้วยฮะ6บวก follower card ฮะถ้าเราเคยเล่นพวกบอร์ดเกม RPG หรือ RPG พวกเนี้ย follower นี่ก็คือผู้ติดตามนะนะครับนะซึ่งเป็นไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเป็นรูปม้าคนขี่ม้าอยู่อาจจะเป็น follower ที่เป็นเหมือนทหารรับจ้างอะไรด้วยป่ะนะครับอาจจะมาบวกสแตทให้บวกอะไรให้อะไรประมาณนี้มั้ยไม่แน่ใจนะแต่ว่ามี6การ์ดนะครับแสดงว่ามี6ตัวที่เป็น follower นะในส่วนของ outpost mechanic ครับ เดี๋ยวแอดมินไปอธิบายจ่อยทีนะคือ outpost mechanic เนี่ยให้เรานึกถึงการ์ดใบหนึ่งแล้วกันการ์ดใบหนึ่งนะครับในการ์ดนั้นอ่ะมันจะมีตลาดให้ซื้อของจะมีบ่อนให้เราเล่นพนันจะมีบอร์ดเอาไว้สำหรับรับเควสนะครับเอาโพสฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันคือแอดมินเกริ่นให้ฟังคือรายละเอียดอะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะคือเอาโพสเนี่ยมันเป็นการ์ดใบหนึ่งนะครับซึ่งเราผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในการ์ดนั้นได้ก่อนที่จะเริ่มเดลเฟสฮะเพื่อไปเตรียมตัวเตรียมของอะไรเงี้ยนะเขาเรียกเอาโพสนะครับนะซึ่งเจ๋งมากเลยนะแอดมินชอบนะครับในนั้นเนี่ยมีตลาดนัดมีพ่อค้าแม่ค้านะครับให้เราซื้อของล่ะไม่ได้ซื้ออย่างเดียวนะอัปเกรดเวปอนอัปเกรดอาร์เมอร์ด้วยนะครับนะแล้วก็จะมีเซอร์วิสต่างๆพูดง่ายๆเป็นเซอร์วิสดีกว่านะมีเซอร์วิสต่างๆให้นอนหลับพักผ่อนมีโรงเตี๊ยมมีที่ว่าจ้างจ้างคนจ้างเมอร์เซเนอรี่จ้างสเกาต์นะเอาโพสนะครับเอาโพสนะอย่างเด็ดแอดมินบอกได้เลยไอระบบเอาโพสของ Kingdom Fallon เนี่ยโคตรเด็ดนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไป Hunt of Sen Urban Side Quest เป็น Side Quest นะครับเพิ่มเข้ามา Ambush Mechanic เดี๋ยวในส่วนของ Ambush เนี่ยแอดมินยังไม่ได้ไปอ่านในอัปเดตนะแต่ว่ามันมี Ambush Mechanic เข้ามาเพราะฉะนั้น Ambush นี่หมายถึงว่าโดนจู่โจมก่อนนะครับนะโดนโจมตีก่อนพูดง่ายๆนะครับมันเป็น Ambush Mechanic 6 + Ambush Guard นะครับนะ Hunter Mechanic อันนี้
เฮ้ยน่าสนใจนะมันมีทั้งแอมบูชแมคานิกมีฮันเตอร์แมคานิกด้วยนะครับนะซึ่งไอ้สองอันเนี้ยน่าจะส่งผลต่อตัวเกมโดยรวมได้มากเลยนะเออน่าสนใจนะครับดูฮันเตอร์แมคานิกดิเป็นรูปเหมือนฮาร์ปี้ข้างซ้ายนะครับอืมเนาะน่าสนใจฮะทั้งแอมบูชทั้งฮันเตอร์เลยนะ Wandering Monster Mechanic อันนี้ไม่ทราบเลย Wandering Monster Mechanic คืออะไรอ่ะเป็นรูปเหมือนมังกรอะไรไม่รู้ฮะWandering Monster Mechanic นะครับแล้วก็เซนHieronymus Integration into Story อันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับ มีดันเจียนด้วยนะ มีดันเจียนด้วยนะครับเนี่ยเอออาจจะเป็นดันมินิดันเจียนอะไรเงี้ยเออให้ได้ไปลุยกันนะครับนะ5 player true solo mode ก็คือโหมดการเล่นนะครับนะ4 campfire tale เป็นเรื่องราวของ campfire 4อันนะ4เรื่องราวฮะ แล้วก็จะมีคอนแทรคด้วยต้องอธิบายอย่างนี้ฮะคอนแทรคเนี่ยมันคือการจ้างงานน่ะจ้างทำภารกิจพูดง่ายๆนะครับอย่างที่บอกเนาะในเอาท์พุตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสถานที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะไปรับคอนแทคมานะครับนะไปรับคอนแทคมาทีนี้พอเราเข้าไปในเดลเฟสเนี่ยไปทำการเอ็กซ์พลอเรชันเนี่ยภารกิจเราจะอยู่ในนั้นแหละฮะซึ่งถ้าเราทำภารกิจสำเร็จหลังจากจบ exploration phase ปุ๊บเนี่ยแล้วกลับมาที่ outpost อีกทีนึงเราก็จะได้รางวัลซึ่งรางวัลก็อาจจะเป็นของหรือนะครับเป็นการเปลี่ยนแมคานิกในการเล่นของเดลเฟสก็ได้อะไรประมาณนี้นะคอนแทคนะครับนะวันนี้มีระบบเวทเทอร์ด้วยใครเล่น RPG book มาน่าจะชินกันดีนะครับนะระบบเวทเทอร์ในการเดินทางต่อวันนะก็ถ้าฝนตกหน่อยก็จะเดินลำบากหน่อยอาจจะเดินได้ไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนเล่น RPG Book นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาต้องทอยเวทเทอร์ทุกวันอยู่แล้วนะเพื่อหาสภาพอากาศนะครับว่าสภาพอากาศแต่ละวันเป็นยังไงมันเลวร้ายไหมอะไรประมาณนี้เนาะฟ็อกเกตแมคานิกอะฟ็อกเกตแมคานิกนะ4บวกฟ็อกเกตไทยฟ็อกถ้าพูดถึงฟ็อกมันก็หมายถึงหมอกอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขที่เราจะทำการเขาเรียกว่าอะไรอะเอาหมอกออกอะหมายความว่าฟ็อกเก็ตแมคานิกนี่หมายความว่าเอ้ยมันเป็นทายที่เราไม่สามารถเข้าไปได้แต่เราต้องไปทำอะไรซะก่อนอะไอ้ฟ็อกมันถึงจะหายหมอกมันถึงจะหายอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะนี่ฮะโอ้โหนี่พูดมาครึ่งชั่วโมงนี่กล่องคอบ็อกนะครับเนี่ย กล่องเดียวครับ เดียว โอ้โหนี่ฮะที่แอดมินบอกนะจากนี่นะฮะเดี๋ยวแอดมินรูปให้ดูนะว่าแอดมินรูปกี่ครั้งฮะเนี่ยฮะยาวลงมาเรื่อยๆเลยยาวลงมายาวลงมาอีกฮะลงมาอีกฮะลงมาอีกฮะถึงนี่ฮะนี่คือกล่องคอบ็อกกล่องเดียวครับกล่องเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเลื่อนลงไปนี่กล่องเสริมแล้วเราจะได้ทั้งหมดนี่ฮะทั้งหมดนี่เลยนะถ้าใครกดครั้งแรกใน Kickstarter 139ยูโรแอดมินแสดงความยินดีเลยครับคุณได้ของที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วครับ139ยูโรกับของทั้งหมดนี้นะมันคืออะไรที่โคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มเลยนะส่วนใครกดเรทเพจตอนนี้ก็โดนไป199นะครับนะไม่ต้องเสียใจเพราะว่าถ้าคุณไม่กดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวราคามันจะขึ้นอีกนะเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าค่าขนส่งค่าอะไรมันขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะครับนะโอเคอันนี้คือกล่องคอบ็อกเนาะกล่องคอบ็อกเราจะได้โอ้โหถ้าให้แอดมินทวนนี่คงทวนไม่ไหวนะครับนะก็เดี๋ยวค่อยกลับไปย้อนดูไลฟ์ละกันนะครับนะ มันเยอะมากนะครับซึ่งกล่องทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ในส่วนของคอบ็อกเนาะนะครับอ่ะมาดู 10,000 Succulent Fearอันนี้เป็นกล่อง Kingdom นะครับนะเป็น Deluxe Expansion กล่องละ82อ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาตอนเลทเพจกันดิถ้ากล่องเดียวจาก82ขึ้นมาเป็น99ยูโรครับขึ้นหมดนะขึ้นหมดนะที่แอดมินเคยบอกนะครับใครจะกดตั้งแต่ตอนนั้นน่ะซึ่งแอดมินไม่ได้กดตอนนี้ทันนะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะแอดมินดูแป๊บนึงว่าแอดมินกดอะไรไปอ๋อเนี่ย แอดมินกดทันอยู่นะแต่ว่าไม่ได้139นะไม่ได้คอที่139นะครับเดี๋ยวแอดมินให้ดูคือแอดมินกดไปแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยนะอันนี้139ใช่ไหมแอดมินกดทันตอน149ฮะ
149ยูโรฮะเออนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินก็ไม่ได้โดนเยอะนะครับแต่ถ้าใครกดตอนนี้ก็โดนไป199ครับ ก็โดนไปนะฮะนะเออเพราะว่าแอดมินเคยเตือนไว้แล้วในเพจนะครับซึ่งถ้าใครอยากทันเหตุการณ์นะกดติดตามเพจ House of Sentient ใน Facebook ครับ อันนี้โปรโมทไปเลยนะเออถ้าใครอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากตามทันสถานการณ์นะของ Kickstarter Game Foul นะครับนะไปกดไลค์นะครับนะ Facebook House of Dungeon ได้เลยนะครับนะแอดมินทันเหตุการณ์แน่นอนกับของพวกนี้นะครับนะซึ่งแอดมินกดตอนเลทเพชรมาได้149ยูโรอ่ะคิดดูอ่ะซึ่งตอนเนี้ยขึ้นเป็น199แล้วฮะเออนะเพราะฉะนั้นแอดมินก็ไม่เจ็บเยอะเพราะว่าเพิ่มมา10ยูโรเองจากตอนช่วงตัวธรรมดานะครับนะตัวเปิดแรกนะครับไม่ใช่เลทเพชรนะแอดมินกดเลทเพชรด้วยนะครับแต่ว่าแอดมินได้มาตอนราคา149ยูโรนะเออนะครับนะเพราะแอดมินกดทันไงเพราะแอดมินรู้ว่าเคยเตือนในเพจไว้แล้วนะครับว่าถ้าเลยปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมน่าใช่เออถ้าเลยปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวราคามันจะขึ้นนะซึ่งมันก็ขึ้นจริงๆนะครับเป็น199นะเพราะแอดมินเนี่ยตามข่าวของค่าย Into the Unknown เนี่ยบ่อยมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาแจ้งในคลิปของ YouTube หรือแจ้งใน Facebook อะไรเงี้ยนะแอดมินจะรู้ก่อนเลยนะครับนะอะไรประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Core Box นะเดี๋ยวมาต่อตัว Expansion 10,000 Succulent Fear นะครับตัวนี้เนี่ยราคา82นะครับนะซึ่งมีมินิเจอร์มาให้ใหม่ด้วยนะชื่อ Stone Face นะครับ Stone Face ตัวกล่องเนี่ยก็คือกล่องเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นน่าจะเป็น Kingdom นะเออ Kingdom Forlorn นะครับตัวกล่องนี่มีกวางด้วยอ่ะเอออาจจะเป็นแนวแบบซากปรักหักพังนะครับวิหารเออป่าเปิดป่ะไม่แน่ใจนะมาดูกันโหดูนี่ฮะนี่ตัวอะไรครับเนี่ยเป็นมังกรแน่นอนแต่มังกรอะไร มังกรอะไรครับเนี่ยป่าเป็นมังกรปลาดูดหรือเปล่าปลาดูดหรือเปล่าครับเนี่ยเออนะไต่อยู่บนกำแพงหินนะฮะเออแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้ว่าดูไม่ออกนะครับตัวเนี้ยนะเป็นม็อบนะเออเอาง่ายๆอ่ะมีม็อบมีมินิบอสมีบอสนะครับนะนี่ก็น่าจะมีมินิบอสอันนี้เป็นตัวละครเพิ่มให้1ตัวแน่นอนเนี่ย Stone Face นะครับเออเดี๋ยวมินกลับไปที่เดียวกันมันดูไม่ค่อยชัดนะครับอ่ะแล้วก็จะมีพวกโทเค็นพวกการ์ดต่างๆนะครับนะสำหรับ 10,000 Succulent Fear นะ Deluxe Expansion ก็ประมาณนี้นะครับนะ82ยูโรกล่องเดียวอ๋อนี่เขาบอกอยู่นะจะเป็นชื่อ Kingdom นี่คือ Schwarzlich เหรอชื่อเหมือนเยอรมันเลย Schwarzlich ใช่มั้ยฮะ and Ancestor Ruin นะเออก็คือเนี่ยไอ้กล่องเนี้ยนะครับนะซึ่งอ๋อแอดมินรู้แล้วฮะแสดงว่ากล่องคอร์บ็อกเนี่ยไอตัวสเตทโกอ่ะมันก็จะได้แค่กล่องคอร์บ็อกนะครับถ้าใครที่ไม่ได้กด 10,000 Succulent Fear เนี่ยจะไม่ได้พวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้ All Unlock State Go นะเออนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพวกเนี้ยสำหรับ All Unlock State Go ของกล่องคนที่กดกล่องนี้ด้วยเท่านั้นนะเออนะครับนะก็จะมีอะไรมีโอ้โหมีมินิเจอร์มีมินิเจอร์ตัวละครตัวใหม่ Stone Face นะครับนะ แล้วก็จะมีมินิบอสใช่ไหม3 Vessel อุ๊ยแล้วก็1ยัง Devour Dragon นะไอ้ตัวนี้นะที่แอดมินบอกปลาเป็นมังกรปลาดูดนะฮะ เออนะแล้วก็พวกการ์ดต่างๆนะเดี๋ยวไปเร็วหน่อยฮะเริ่มช้าแล้ว อธิบายเยอะเกินนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับ 10,000 Succulent Fear นะแล้วก็กล่องต่อไปจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้มันบอกเป็น Deluxe Expansion นะแต่ตัว The Barony of Bountiful Harvest เนี่ยเขาบอกเป็น Major Kingdom Expansion ครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแอดมินขอนึกก่อนนะรู้สึกว่าอ๋อแอดมินเข้าใจแล้วอ่ะโอเคอธิบายใหม่10,000 Succulent Fear ไม่ใช่ Kingdom Expansion ครับแต่10,000 Succulent Fear เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า Deluxe Expansion ของกล่องคอฮะเออซึ่งไอ้ Deluxe Expansion เนี่ยมันหมายความว่ามีการเพิ่มระบบใหม่ๆเข้าไปฮะในกล่องคอบ็อกให้เพิ่มความท้าทาย
เพิ่มขึ้นระบบใหม่ๆแบบเยอะเลยนะซึ่งกล่อง 10,000 Succulent Fear เนี่ยจะเป็นกล่อง Deluxe Expansion ของกล่องคอบ็อกฮะเพื่อจะเพิ่มพวกระบบต่างๆเพิ่มมินิเอเจอร์เพิ่มตัวละครเพิ่มนู่นนี่นั่นนะแต่ไม่ได้เพิ่ม Kingdom ก็คือเวลาเราเล่นน่ะถ้าเราซื้อ2กล่องเนี้ยคอกับ 10,000 น่ะเราสามารถเอา 10,000 น่ะมาเล่นตอนเริ่มเลยนะครับกับตัวกล่องคอบ็อกไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มระบบต่างๆให้ตัวเกมเนี่ยสนุกมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับ10,000 นะครับต่อไป The Barony of Bountiful Harvest ครับตัวนี้คือกล่อง Major Kingdom Expansion ฮะตัวนี้คือ Kingdom ใหม่เลยซึ่งถ้าพูดตรงๆนะถ้าเป็นความคิดเห็นแอดมินนะครับเล่นกล่องหลังให้จบก่อน เพราะว่าแค่กล่องหลังก็แย่แล้วนะแอดมินคิดว่านะถ้าจะกดจริงๆถ้าวิเคราะห์กันแบบไม่ต้องอะไรเลยเนาะก็กดคอกับ 10,000 Succulent Fear ก็น่าจะจบนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นกล่องหลักจบหรือเปล่าเลย แค่นั้นนะแต่ถ้าใครเงินเยอะนะครับก็กด All In แม่งไปเลย จะได้จบๆนะครับนะส่วน The Barony of Bountiful Harvest เนี่ยหมายถึง Major Kingdom Expansion นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าคุณจะเล่นกล่องนี้ได้เนี่ยอาจจะต้องเล่นกล่องคอบ็อกจบก่อนหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นนะอันนี้คือประเด็นเพราะว่าถ้ามันบอกแค่ Major Kingdom อย่างเดียวไม่มีคำว่า Expansion เนี่ยโอเคเราอาจจะเริ่มมาเล่น Kingdom นี้ได้เลยไหมถ้าไม่มีคำว่า Expansion นะแต่พอมีคำว่า Expansion เมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นเสริมจาก Kingdom ที่แล้วแน่ๆเลยแสดงว่าเราต้องเล่น Kingdom ที่แล้วก่อนป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องเล่น Kingdom นั้นที่จบก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อที่ The Barony of Bountiful Harvest ครับซึ่ง88นะเดี๋ยวไปดู Bountiful Harvest ดิ99ครับอ๋อกล่องเสริมนี่99หมดนะในเรทเพชรนะครับนะอ่ะโอเคต่อเนื่องก็โหนี่แนวป่าเลยฮะแนวป่าเลยเป็นแนวป่าเลยนะเนี่ยแนวป่าแน่นอนนะครับมีเห็ดอะไรขึ้นด้วยต้นไม้ขึ้นตัวด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นตัวละครเพิ่มเติมนะเดลพายนะครับ The Grim Gardener เดี๋ยวก่อนนะ The Grim Gardener เป็นคนปลูกป่าฮะเป็นคนปลูกต้นไม้ฮะในมินิเอเจอร์นะเป็นอัศวินที่ปลูกต้นไม้ฮะปลูกกระทั่งต้นไม้บนตัวตัวเองด้วยฮะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยฮะแล้วก็มีม็อบฮะโหเป็นน่าจะเป็นต้นไม้ฮะหัวเป็นต้นไม้เลยดีนะไม่เป็นเห็ดนะฮะถ้าเป็นเห็ดนี่อาจจะเป็น The Last of Us ได้นะโอเคนะครับมีต้นมงต้นไม้นะอันนี้น่าจะเป็นแนวแบบแนวป่าไม้เลยนะครับเนี่ย The Barony of Bountiful Harvest นะนะครับ WIP Work in Progress อยู่นะครับแล้วก็จะมี The King in Bloom Miniature กับ Ripen Devil Miniatureแล้วก็บอสใหญ่ The Mushroom Dragon เนี่ยไอ้โหบอสใหญ่ตัวนี้ก็คือโคเวอร์หน้าปกใน YouTube ของไลฟ์นี้ฮะโอ้แอดมินเพิ่งรู้นะครับเนี่ยมันคือเห็ดฮะมันคือมังกรเห็ดนะมังกรที่มีเห็ดอยู่ข้างบนเนี่ยฮะ Mushroom Dragon of the God Cave Miniature ฮะแล้วก็จะมี Personal Nightbook นะครับนะMiniature Sheet นะครับก็เหมือนกันเนาะก็จะมีแมปไทยใหม่ให้นะเป็น Kingdom ใหม่ก็น่าจะจัดเต็มอยู่นะโอ้1 New True Solo Squire คืออะไรครับเนี่ยคือ Squire ที่แอดมินบอกอะนะว่ามันจะมาแทนมินิตัวละครของผู้เล่นได้นะครับแล้วมันก็จะเหมือนกับเราไปจ้างมันน่ะมาอยู่ในทีมอะนะครับนะอะไรประมาณนี้นะแต่แปลกใจตรงที่เขาเขียนคําว่าเดหนึ่ง New True Solo Squire เนี่ย True Solo Squire คืออะไรเนาะเพราะว่ามันควรจะเล่นโซโล่ได้ทุกตัวเปล่าทำไมเขียน True Solo Squire ครับไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เป็นหนังสือรุ่นบุ๊กป่ะSecret Campaign ครับเป็น Secret Campaign นะ20ชั่วโมงเนี่ยโอ้สับ Kingdom of โอ้โหมีสับ Kingdom อีกนะในกล่องนี้นะครับมีสับ Kingdom of the Tyrannus นะครับ Undergrowth นะโอ้โหเป็นเมืองต้นไม้เลยแล้วก็มีดันเจียนเดอะคอนเซอร์เวทอรี่ด้วยไม่รู้คืออะไรแต่มันคือดันเจียนนะครับนะก็สำหรับเดอะบารอนีออฟบอนติฟูลฮาร์เวสต์นะครับก็จะเป็นอีกกล่องเสริมหนึ่งเนาะซึ่งราคาตอนนี้ไปที่เนี่ย99ยูโรไปแล้วนะครับเนาะอ่ะ
มาดูกล่องต่อไปกล่อง expansion ต่อไปอ่ะกล่องสีแดงนะครับตัวนี้ก็เป็น Major Kingdom Expansion เหมือนกันดังนั้นเรามี Major Kingdom Expansion 2กล่องแล้วนะนั่นก็คือ The Barony of Bountiful Harvest กับ The Red Kingdom of Eshin ครับโอเคใครคุ้นๆคำว่า Eshin ไหมEshin เนี่ยมันคือแบบกลิ่นอายซามูไรอะนะถ้าใครเคยเล่นพวกเกมใน PS5 เกมในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะถ้ามีคำว่าเอชชินเนี่ยแม่งมากลิ่นอายซามูไรอะฮะเป็นกลิ่นอายซามูไรแน่นอนนะอันเนี้ยแต่ว่ากล่องเป็นสีแดงแปลกๆนะเป็นMajor Kingdom Expansion นะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะอาจจะต้องเล่นคอบล็อกให้จบก่อนถึงจะมาต่อ The Red Kingdom of Eshin ได้นะครับนะซึ่งดูมินิเจอร์ดิหูมังกรนกฮะมังกรนกนะโอเคอ่ะมาไรเนอร์นะครับ The Excommunicate นะย่าดูตัวละครเนี่ยตัวละครเป็นซามูไรอย่างที่แอดมินบอกเป๊ะๆเลยฮะไออิชินเนี่ยนะนะครับเป็นซามูไรฮะแต่เป็นซามูไรที่เหมือนเขาแดกคูล่าเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะดูหน้าตาเนี่ยนี่มันเขาแดกคูล่าที่ถือดาบซามูไรฮะโอ้โหอย่างเท่นะถ้าใครอยากได้เขาแดกคูล่าที่ถือดาบซามูไรได้นะครับก็ต้องมากดกล่องนี้ฮะ The Red Kingdom of Eshin นะแนวแบบแนวซามูไรเลยว่ะกล่องเนี้ยนะ Kingdom แบบแนวญี่ปุ่นหน่อยนะครับนะไม่รู้ทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ10Monk of Thursmob อันนี้ก็เป็นโหดูดิฮะเหมือนซามูไรจริงๆนะอย่างที่แอดมินบอกนะครับเนี่ยมันจะเป็นคิงดอมที่เป็นแบบว่ะเป็นอาร์ตแบบซามูไรเลยอ่ะเป็นแบบออกแนวญี่ปุ่นหน่อยอ่ะนะครับเนี่ยน่าสนใจเลยนะเนี่ยนะครับนะ The Staff Mob มีม็อบ2ประเภทนะมี Monk of Thursmob กับ The Staff Mob โอ้โหนี่คือหิวกระหายมากเลยฮะเนี่ยstaff with mob นะแล้วก็1 red clergy man vessel นะครับโหอันนี้น่าจะเป็นแบบแนวแบบใช้ magic power ป่ะไม่แน่ใจนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูหน้าตาดิมันเป็นญี่ปุ่นเลยแหละนะเนี่ยดูหน้านี่ดิไดเมียวอะไรประมาณนี้ป่ะนะครับนะถ้าใครชอบแบบคิงดอมแบบญี่ปุ่นนะต้องกดกล่องนี้เลยนะแม่งเจ๋งมากเลยนะครับเนี่ยมันเป็นญี่ปุ่นเลยนะมันเป็นอิชินนะครับมันเป็นแนวสมัยซามูไรอ่ะนะนะครับนะบอสมินิบอสอันนี้อะไรเนี่ยอิชอโป๊ปครับพระสันตะปาปาเหรอแต่ว่าถือเขียวฮะแล้วก็มีบลัดเรนจ์เดวิลนะแอดมินสังเกตนะแต่ละกล่องอ่ะมันจะมีมินิเจอร์ที่เป็นเดวิลตัวหนึ่งนะครับแสดงว่ามันอาจจะเป็นลองบอสของไอ้ดราก้อนตัวสุดท้ายก็ได้นะหูตัวนี้สวยมากเลยอ่ะพระเจ้าช่วยดูดิฮะโอ้โหตัวมันโคตรใหญ่ด้วยโฮลี่ดราก้อนนะอันนี้ไม่ได้เป็นชื่อแบบผสมกันแล้วนะปกติกล่องอื่นมันจะเป็นโทสดราก้อนแอมมัชรูมดราก้อนนะแต่กล่องสุดท้ายอันนี้เป็นโฮลี่ดราก้อนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นแบบโคตรมังกรนะโฮลี่ดราก้อนนะแล้วมินิเจอร์สวยมากเลยฮะไม่รู้ว่าตัวมันจะขยายขนาดไหนครับเนี่ยมันจะใส่กล่องอะไรมาเนี่ยยังไม่รู้เลยฮะ นะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกคอมโพเนนต์ของกล่องอิชินนะมินิเรียกว่าอิชินแล้วกันนะกล่องซามูไรนะ One New True Solo อ๋อโอเคแอดมินเข้าใจแล้วมันก็คือเพิ่มสควายมา1ตัวแหละทุกกล่องจะได้1สควายมา1ตัวนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นพวกโซเชียลสเตรทโกลแล้วนะซึ่งถ้าใครซื้อกล่องไหนมันก็จะได้กล่องนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะได้หมดเห็นไหมแคมป์ไฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเพิ่มเข้ามาในกล่องเลยนะครับนะสเตรทโกลนะครับพวกนี้ก็น่าจะมีพูดถึงด้านบนแล้วนะแต่ว่ามีรูปให้ดูนะครับเนี่ยเอาโพสต์อย่างที่แอดมินบอกเนาะมันจะเป็นการ์ดนะครับเอาไว้เข้าให้ตัวละครของเราเข้าไปนะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรรีคอฟเวอร์เพื่อรีคอฟเวอร์นะครับ
เซนต์เออร์บานฮันครับคนเลี้ยงหนูอะฮันแอนด์แอมบูชวันเดอริงมอนสเตอร์อ่านหน่อยดิอ่านหน่อยดิวันเดอริงมอนสเตอร์คืออะไรอะนิวแมคานิกได้เรพรีเซนต์นะครับวันเดอริงมอนสเตอร์60มิลลิเมตรไนท์ออฟเดอะเฟนมินิเจอร์แอนด์เอนิมี่ชีตเหรอก็ยังไม่บอกอยู่ดีอะว่าทำอะไรได้นะสเปลนี้ก็เราก็ได้นะครับนะไอพวกเนี้ยจากสแตนดี้กลายเป็นมินิเจอร์ไปหมดแล้วนะครับที่เราเห็นข้างบนนะเนาะเออเราปลดล็อกหมดแล้วนะครับก็ดูรูปคร่าวๆเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็อ่ะทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือกล่องพวกนี้นะกล่องพวกนี้นะครับนะกล่องคอบ็อกใช่ไหมอันนี้เพลทเกมเพลย์ all in นะครับ all in เพลทนะครับก็มีได้ทั้งหมด4กล่องนะก็คือกล่องคอนะครับแล้วก็เป็นกล่องเสริมของคอแล้วก็มีคิงด้อมใหม่2คิงด้อมนะครับนะอย่างที่มีอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับนะก็ส่วนราคาไม่ต้องพูดถึงนะอย่างน้อยมีหมื่นหนึ่งฮะเออนะถ้าสมมุติจดกดเนี่ย521อ่ะหมื่นแน่นอนนะครับจะ199ก็ประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าเทียบของข้างในที่เมื่อกี้เราดูแค่กล่องคอบล็อกอ่ะโอ้โหแม่งเยอะจริงนะฮะเยอะจริงนะเออเยอะจริงแล้วก็คุ้มมากๆด้วยนะเออคือไม่ต้องพูดว่ามันไม่คุ้มนะเพราะว่าเรารู้แล้วจาก Eon Test Pass Odyssey นะครับว่าของข้างในแม่งโคตรเจ๋งนะเออว่าของข้างในแม่งโคตรเจ๋งเลยแล้วก็ทุกอย่างแม่งแบบอลังการงานสร้างมากนะคือคนที่ได้กล่องไปคือแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเออถึงแม้ว่าตัวโปรเจกต์ของ Eon Test Pass Odyssey อ่ะมันจะดีเลย์มาเรื่อยๆดีเลย์มาเรื่อยๆนะซึ่งพอกล่องมาถึงทุกคนน่ะไม่มีใครบ่นเรื่องของดีเลย์เลยนะครับเออเลทมาเป็นปี2ปีอย่างเงี้ยนะครับได้ปีที่3ที่4อย่างเงี้ยเออไม่มีใครบ่นเลยนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าของที่อยู่ข้างในอ่ะมันพรีเมียมมากๆนะครับนะเออเวลาเรามีแล้วเราแม่งแบบโคตรภูมิใจนะแม่งคือของแม่งแบบแม่งโคตรเจ๋งแม่งโคตรดีแม่งโคตรพรีเมียมครับพอเราได้ของแล้วทุกคำบ่นแม่งหายหมดเลยคือ Into the Unknown เนี่ยเป็นค่ายที่แอดมินคิดว่าเขาพิถีพิถันมากนะเออเขาจะปล่อยเกมออกมาก็ต่อเมื่อพร้อมจริงนะครับนะอะไรที่เขาทำแล้วมันไม่ดีเขาก็จะเปลี่ยนไปกลับไปเปลี่ยนใหม่นะถ้าใครดูอัปเดตของ Kingdom Fallon น่ะจะรู้ว่าเขาเปลี่ยน UI ของการ์ดทั้งหมดเลยนะฮะหรือจะเชื่อมากเลยแอดมินบอกว่าโหไม่เปลี่ยนหมดเลยวะคือตอนแรกเขาออกแบบ UI มาแบบนึงนะแล้วเขาก็เอามาลงโปรเจกต์ Kickstarter ให้เราดูเนี่ยนะครับพวกการ์ดพวกอะไรเงี้ยเออนะครับตอนนี้แม่งเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเพราะเขาบอกว่าตัวหนังสือมันเล็กไปนี่ฮะนี่คือ Into the Unknown นะที่แอดมินนี่ขึ้นแท่นบูชาเลยนะครับนะเพราะว่าแอดมินรู้ว่าค่ายเนี่ยเขาเป็นค่ายที่พิถีพิถันมากนะจะปล่อยเกมออกมาได้เนี่ยทุกอย่างแม่งต้องดีต้องเป๊ะนะครับนะซึ่งเขาก็พยายามอัปเดตเรื่องต่างๆมาให้เราได้อ่านกันนะครับนะซึ่งแอดมินก็ทำบทความลงเพจลง Patreon ห้องสมุด House of Dungeon ตลอดนะครับนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับยังไม่หมดนะแอดมินมีเรื่องให้ไปต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูในห้องสมุด House of Dungeon กันแอดมินจะพาไปดูตัวละครแต่ละตัวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็ความสามารถคืออะไรนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะโอเคไปลุยกันดีกว่านะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาพูดกันตัวละครทั้งหมดเลยนะตั้งแต่กล่องคอยันกล่องทั้ง4กล่องเลยนะครับว่าตัวละครเนี่ยมีอะไรบ้างและแต่ละตัวความสามารถคืออะไรนะครับอ่ะมาดูรูปกันก่อนอ่ะนี่นะปึ๊บนะครับปึ๊บอันนี้คือตัวกล่องหลักนะปึ๊บนะครับตัวกล่องหลักนะครับอันนี้อยู่ในกล่องเสริมแล้วนะครับอยู่ในกล่องเสริมแรกนะที่เป็นกล่องตัวเพิ่มกดนะครับนะ Stone Face แอดมินจำได้อ่ะมาดูกันโอเคแป๊บหนึ่งนะปึ๊บโอเคตัวเนี้ยมันชื่อว่าตัวนี้นะครับนะ Fridge Shitter นะ Fridge Shitter นะครับหรือ Fry Shitter ก็ได้นะ The Butcher Night Tank เป็นไอ้พวกเนี้ยแอดมินเขียนเองนะครับนะเพราะแอดมินคิดว่ามันน่าจะเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไปดูได้นะครับสามารถก็คือ
ฟชิเตอร์เนี่ย The Butcher Knight นะครับตัวนี้นะแอดมินให้เป็นแทงค์กับดาเมจดีลเลอร์นะครับก็คือเวลาเราเล่นเป็นทีมถูกไหมเราก็ต้องมีฝ่ายแทงค์ซัพพอร์ตดาเมจดีลเลอร์ดีๆอย่างเงี้ยเวลาเล่น World of Warcraft เงี้ยหรือเล่นอะไรที่มันจะต้องรวมกันเป็นกลุ่มเราก็ต้องมีตัวแทงค์ตัวนึงถูกไหมแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตตัวนึงเอาไว้ฮิลหรือเอาไว้ใส่เวทก็ได้หรือ ตัวดาเมจดีลเลอร์ตัวนึงก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ไกลๆทำดาเมจอย่างเดียวนะครับอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งไฟชิตเตอร์ตัวเนี้ยแอดมินให้เป็นแทงค์กับดาเมจดีลเลอร์เราสามารถบิวเป็นแทงค์ก็ได้หรือจะเป็นดาเมจดีลเลอร์ก็ได้นะครับนะมาดูกันมันทำอะไรได้เขาบอกว่าไฟชิตเตอร์เป็นตัวละครที่ถือดาบใหญ่2มือนะครับนะสำหรับทำดาเมจได้อย่างรุนแรงและยังมีความสามารถเพิ่มค่าแพชชั่นนะตัวค่าแพชชั่นเนี่ยถ้าใครเล่น Aeon Chestplate Odyssey นะครับมันก็จะก็คือยิ่งเราตีมอนสเตอร์ไปหลายครั้งอย่างเช่นครั้งที่1อาจจะยังไม่เท่าไหร่ครั้งที่2เนี่ยค่าแพชชั่นเราจะเพิ่มฮะครั้งที่3ค่าแพชชั่นเราจะเพิ่มอีกยิ่งค่าแพชชั่นเพิ่มเนี่ยเรายิ่งปลดล็อกความสามารถให้เก่งขึ้นฮะก็คือในระหว่างการต่อสู้เลยนะอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟชิตเตอร์นะครับยิ่งตีจะยิ่งเก่งและยังใส่เกราะแบบ Heavy Armor ด้วยนะครับซึ่ง ตัวเกราะตัวไฟชิตเตอร์เนี่ยใส่ Heavy Armor ดังนั้นเนี่ยก็รับดาเมจได้ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินบอกอยู่นะครับว่าเราสามารถที่จะปั้นให้ไฟชิตเตอร์เป็นแทงเกอร์ของทีมได้นะก็คือสายแทงนะครับนะแต่ว่าความเก่งกาจของที่แท้จริงของไฟชิตเตอร์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าฟรายโทเค็นนะครับนะกับคุกกิ้งอาร์ตนะน่าสนใจนะครับโดยที่ฟรายโทเค็นกับคุกกิ้งอาร์ตเนี่ยจะสามารถที่จะเสิร์ฟอาหารจานพิเศษนะครับในระหว่างที่ตัวละครทำการเรสนะก็คือไม่ได้แบทเทิลกับบอสไม่ได้อะไรนะก็คือทำอยู่ในระหว่างการเรสนะครับโอ้ไฟชิตเตอร์นี่ทำอาหารเก่งด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหยังโหดเลยนะนะครับนะทำอาหารเก่งด้วยแล้วพอให้เพื่อนกินอาหารปุ๊บจะเพิ่มค่าพลังโจมตีแบบมหาศาลเลยฮะในคลาสเฟสหรือแบทเทิลเฟสนะโอ้โหได้เรื่องเลยนะครับเนี่ยนะแอดมินบอกอยู่นะครับเนี่ยว่าตัวไฟชิตเตอร์เนี่ยอยู่ในกล่องไหนเนาะอยู่ในกล่องคอบ็อกซ์นะครับนะประมาณนี้นะอันนี้สำหรับไฟชิตเตอร์นะครับเอาคร่าวๆพอตัวต่อไปคือคาร่าคือตัวนี้ฮะคาร่าเป็นผู้หญิงอัศวินเนี่ยนะเขาบอกว่าคาร่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถทางด้านโมบิลิตี้สูงแสดงว่าอะไรแสดงว่าวิ่งเร็วฮะวิ่งเร็วก็คือสามารถเดินได้มากกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีทั้งความสามารถรัชอายนะรัชก็คือเพื่อนยังไม่เดินเลยเราอาจจะรัชไปก่อนละรันก็คือวิ่งนะครับวอลคืออะไรไม่รู้ฮักคืออะไรไม่รู้รวมถึงยังมีความสามารถที่เก่งรอบด้านด้วยเป็นส่วนผสมของความรวดเร็วการหลบหลีกและการเพิ่มจำนวนโทเค็นในการโจมตีด้วยนะครับคือเวลาเราเล่นBattle Phase เนี่ยนะครับนะเวลาเราตีไปหรือทำอะไรเนี่ยมันอาจจะมีโทเค็นเนี่ยออกมาเพิ่มให้เพื่อที่ให้สามารถที่จะบวกเขาเรียกว่าโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เขาบอกว่าและเพิ่มจำนวนโทเค็นในการโจมตีด้วยนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าคาร่าตัวนี้เป็นตัวละครที่มีความบาลานซ์นะอันนี้น่าสนใจนะครับคือคาร่าเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นตัวละครที่มีความบาลานซ์มากๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโจมตีการป้องกันหรือความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับคาร่านี่อยู่ในระดับกลางก็คือไม่เก่งเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปด้วยก็คือสามารถที่จะเอาจับใส่แล้วก็เล่นได้แบบออลราวอ่ะพูดง่ายๆนะครับนะออลราวนะเป็นตัวละครที่บาลานซ์ตัวหนึ่งนะครับนะแล้วก็คาร่าเนี่ยยังมีความสามารถในการบัฟความสามารถบูมบิลิตี้ให้กับตัวละครอื่นด้วยอย่างเช่นการรีเฟกนะครับก็คือหลบหลีกการโจมตีของศัตรูท่าชาร์จของศัตรูนะเวลาศัตรูชาร์จมาเนี่ยคาร่าสามารถบัฟความสามารถให้เพื่อนนะครับให้สามารถวิ่งหลบชาร์จศัตรูได้เฮ้ยเจ๋งมั้ยเจ๋งมั้ยฮะอาวุธของคาร่าคือหอกนะครับสเปียร์นะก็อย่างในรูปเนาะเนี่ยนะสเปียร์นะครับ ตัวสเปียร์เนี่ยอย่างแรกที่เราเห็นเลยคือมันโจมตีระยะไกลได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไกลแบบพวกสายเวทสายธนูนะก็อาจจะ 2-3 ช่องอ่ะเท่าระยะเ
เท่ากับระยะความยาวของหอกอะอะไรประมาณเนี้ยก็แต่ว่าถ้าไม่ได้ไปประชิดกับบอสเนี่ยยังไงมันก็ดีหมดนะฮะเนาะอย่างเช่นตี3ช่องได้อะไรเงี้ยเราก็ตีจาก3ช่องอย่างน้อยเราก็ไม่อยู่ใกล้บอสเพราะว่าอะไรเวลาบอสโจมตีอะบางทีไม่ได้โจมตีจุดเดียวนะครับมันโจมตีแบบเหมือนกับเอาขวานหรือเอากระบองอ่ะเหวี่ยงรอบตัวก่อนทีนึงแล้วค่อยทุบอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราอยู่ห่างจากบอสมาได้ระยะหนึ่งอ่ะมันก็ดีไงเราจะไม่ต้องไปโดนท่าของตัวบอสอ่ะอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ยังมีความสามารถในการสนีกับสเตลด้วยนะครับโอ้โหอะไรมันจะโหดปานนั้นฮะคาร่าซึ่งใช้ประโยชน์ในการผจญภัยในเนื้อเรื่องนะไอ้สนีกับสเตลเนี่ยมันอาจจะใช้ใน exploration phase ฮะเพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าอะไรไปเจอศัตรูแต่เราไม่อยากสู้เพราะมันเก่งแล้วก็สนีกไปก็ย่องหนีไปหรือไม่งั้นก็สเตลไปขโมยของอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะประมาณนี้แล้วกันเนาะต่อไปนะครับขอไปเร็วๆนะเรนโฮเดอร์คือตัวนี้ฮะนักเวทละเรนโฮเดอร์นะเรนโฮเดอร์เนี่ยก็คือตัวละครที่เป็นสเปลแคสเตอร์ตัวแรกในเกมนะครับนะสายเวทแน่นอนเพราะนั้นสายเวทเนี่ยไม่ต้องอ่านเลยนะสายเวทเนี่ยเลือดน้อยแน่นอนฮะแล้วก็ยิงเวทแรงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรนโฮเดอร์เนี่ยต้องอยู่ไกลๆหน่อยต้องอยู่ไกลๆหน่อยอาจจะเล่นเป็นเรนโฮเดอร์คนนึงนะตัวเพื่อนเรานะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจดีลเลอร์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นก็คือต้องอย่างน้อยต้องทิ้งระยะห่างระหว่างบอสไว้หน่อยนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือดเราน้อยถ้าเลือดเราน้อยเงี้ยเราโดนตีที2ทีก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลนโฮเดอร์เนี่ยต้องไปอยู่หลังแทงค์นะหรือไปอยู่หลังคนอื่นก็ได้นะแล้วคอยยิงดาเมจอย่างเดียวนะครับเป็นดาเมจดีลเลอร์นะประมาณนี้เนาะเซสซอนนะครับเซสซอนคือตัวไหนเซสซอนคือตัวนี้เนาะเป็นคนเลี้ยงลิงฮะมีคนกับลิงนะเป็นอัศวินมีลิงอยู่ข้างบนหัวในส่วนของเซสซอนนะเป็นตัวละครที่ต้องใช้ความสามารถความชำนาญในการเล่นสูงนะเนื่องจากเขามีความสามารถในการบูมบิลิตี้ที่ต่ำแถมยังมีค่าไวกอคือเลือดนะครับที่น้อยด้วยตัวนี้นี่น่าจะต้องใช้ความชำนาญของผู้เล่นนะครับในการเล่นสูงด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่เปิดเกมมาแรกๆอย่าเพิ่งเล่นนะเซสซอนนะครับนะนะน่าจะซับซ้อนพอสมควรนะครับโดยที่ผู้เล่นสามารถปั้นให้เซสซอนนี่คือลิงนะเซสซอนนี่คือลิงนะครับที่อยู่บนหัวแหละอ๋อนี่ไงหูสามารถปั้นลิงให้เป็นดาเมจดีลเลอร์ได้ด้วยเหรอเพราะว่าตัวอ๋อไม่ใช่เซสซอนนี่คือคนฮะแต่ว่าไอ้ลิงเนี่ยชื่อลิตเติ้ลเซอร์ฮะลิงที่อยู่บนไหล่เขาเนี่ยชื่อลิตเติ้ลเซอร์นะซึ่งสามารถที่จะปั้นบิวตัวละครตัวเนี้ยให้ลิตเติ้ลเซอร์เนี่ยสามารถกลายเป็นลิงสอดแนมนะได้นะครับนะที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในเรื่องของความแม่นยำในการโจมตีได้โอ้นะก็น่าสนใจนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีmobility ที่ต่ำเนี่ยหมายความว่าเดินช้านะครับเดินได้ไม่กี่ช่องก็หมดแล้วแถมเลือดก็น้อยด้วยนะแต่ว่ามันจะออกแนวซัพพอร์ตซัพพอร์ตเนี่ยมีเขียนอยู่นะครับเป็นออกแนวซัพพอร์ตหน่อยเนาะเป็นซัพพอร์ตที่ต้องระวังตัวเองดีๆอ่ะนะครับนะสำหรับเซสซอนนะครับ The Tracker นะทีนี้ต่อไปเป็น Major Expansion แล้วนะครับก็คือ 10,000 Succulent Fear นะก็คือกล่องเสริมที่เพิ่มกฎต่างๆเข้ามาในกล่องหลักนะครับทีนี้ Stone Face ฮะStone Face นะแอดมินเขียนว่าเป็นโคตรแทงเลยนะ แอดมินเขียนว่าเป็นโคตรแทงเลยแล้วก็ Special Anti Curse Support ครับมันคืออะไรอ่ะ Stone Face นะครับเป็นตัวละครสายแทงที่มีความสามารถในการดีบัฟแทงฝ่ายตรงข้ามโอ้โหมาโหดเลยฮะมีความสามารถในการดีบัฟก็คือใช้คอนดิชันใช้อะไรเงี้ยทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลดลงอะไรเงี้ยเนาะยังมาและยังมาพร้อมกับค่าไวกอที่สูงด้วยมีเลือดเยอะด้วยนะครับตัว Stone Face เนี่ยแถมด้วยค่าเพลียอาร์คที่เยอะ เดี๋ยวเพลียอาร์คค่อยว่ากันเนาะก็คืออันนี้อธิบายนิดนึงว่าเหมือนย้อนเทวทัศน์โอดิซีนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่โดนโจมตีซ้ำๆจะไม่เพิ่มระดับของบูนการ์ดเหรออ๋อโอเคฮะ
ซึ่งตัวละครมาพร้อมกับโล่และยูนิคขนาดใหญ่นะที่สามารถป้องกันเคิร์สได้ด้วยโอ้โหและฆ่าสถานะต่างๆเช่นพอยชั่นอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสโตนเฟสเนี่ยเป็นที่แอดมินเขียนนะถูกต้องแล้วมันเป็นโคตรแทงจริงนะเพราะว่าพวกเคิร์สพวกอะไรทำอะไรไม่ได้นะแถมมีดีเฟนส์มีไวกอมีเลือดที่สูงมากๆด้วยนะครับนะสโตนเฟสถนัดการใช้วุฒิประเภทชิลนะกับโพเอมนะครับมีความสามารถลีชลีชก็คือโจมตีจากระยะไกลมัน 2-3 ช่องเหมือนหอกอ่ะนะฮะถ้ามีความสามารถลีชนะครับก็เหมือนหอกกันแหละแถมเขายังมีความอันตรายมากๆนะครับในเรื่องความสามารถในการคลาวคอนโทรลด้วยความสามารถพุชกับพูลด้วยโอ้โหเนี่ยฮะนี่คือแทงค์ของจริงนะครับนี่คือตัวแทงค์ของจริงของเกมนี้นะครับนะสโตนเฟสนะแต่ถ้าใครอยากได้ต้องไปกดกล่องนี้นะนี่ฮะ 10,000 สุครานเฟียนะถ้าใครอยากได้สโตนเฟสมาเล่นด้วยนะครับต้องกดกล่อง 10,000 สุครานเฟียเพิ่มนะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องนี้นะครับนะซึ่งอย่างที่บอกนะนี่คือโคตรแทงค์เลยนะครับซึ่งควรจะมีในทีมนะเพราะว่ามันกันเคิร์สนะมีความสามารถในการคุ้มกันเคิร์สต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือช่วงแรกๆของเกมอ่ะทุกเกมอ่ะนะครับมันยังไม่ค่อยมีหรอกไอ้พวกเคิร์สอ่ะแต่พอช่วงหลังๆอ่ะพอเราเริ่มผ่านครึ่งกลางของการเล่นทั้งหมดของเราไปแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวไอ้พวกสถานะต่างๆมันจะมาแบบหูยับไปหมดเลยฮะประเด็นคือสโตนเฟสป้องกันได้หมดเลยครับเคิร์ตเจ๋งไหมโคตรเจ๋งนะฮะช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าสโตนเฟสเนี่ยมันจะเดินช้านะครับโมบิลิตี้ไม่สูงนะก็เป็นสายแทงค์ทั่วไปอ่ะตัวใหญ่เลือดเยอะนะครับแล้วก็ป้องกันสถานะได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นเนี่ยเดินช้าแน่นอนนะครับเดินช้าแน่นอนนะช่วงแรกๆอาจจะไม่เท่าไหร่แต่สโตนเฟสจะเก่งมากๆในช่วงท้ายๆเกมครับแม่นบอกได้เลยนะสโตนเฟสจะเก่งมากๆในช่วงท้ายๆเกมเนาะอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะอันนี้จบตอนแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตอน2ต่อเอาให้จบนะเอาให้ครบทุกตัวอ่ะโอเคตกตัวต่อไปนะดูรูปกันเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่าพาราเซลซ่านะครับพาราเซลซ่านะก็เป็นอัศวินเหมือนกันเขาบอกว่าพาราเซลซ่าเป็นตัวละครที่นำมาเล่นได้ทุกได้สนุกอีกตัวหนึ่งนะอย่างแรกเลยคือมีสเปเชียลโทเค็นเป็นของตัวเองและด้วยระบบการเล่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างไนท์พูลโทเค็นนะครับเธอจะได้รับสเปเชียลโทเค็นจากการโจมตีที่ผิดพลาดหรือได้รับอาการบาดเจ็บอ๋อก็คือเนี่ยฮะพาราเซลซ่ามีโทเค็นเป็นของตัวเองทีนี้โทเค็นเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อโจมตีผิดพลาดหรือเราถูกโจมตีจนได้รับอาการบาดเจ็บอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งโทเค็นตัวเนี้ยมันจะเรียกว่าซิลฮะซึ่งเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโทเค็นของพาราเซลซ่าโดยเฉพาะเลยนะครับนะและพาราเซลซ่าเนี่ยสามารถเปลี่ยนไอ้โทเค็นซิลเนี่ยให้กลายเป็นนอร์มอลโทเค็นอันอื่นที่ในปาร์ตี้สามารถใช้ได้ด้วยโอ้เป็นซัพพอร์ตของจริงนะฮะตัวนี้เนาะซัพพอร์ตเนาะยังไงก็ซัพพอร์ตแน่นอนนะครับนะก็คือมีประโยชน์อะพูดง่ายๆนะครับมีประโยชน์กับทีมนะคอยเสริมทีมให้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับพาราเซลซ่านะครับต่อไปเซอร์กันแลนครับนี่เลยเซอร์กันแลนนะเซอร์กันแลนตัวนี้นะครับนะอ่ะต่อเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อพาราเซลซ่าอยู่คอบ็อกนะครับเรามีอยู่แล้วนะเซอร์กันแลนเนี่ยต้องไปซื้อเพิ่มปะนี่ต้องมากดตรงนี้นะครับ29ยูโรโดนไป29ยูโรฮะถ้าใครอยากได้เซอร์กันแลนไปเล่นก็ต้องกด29ยูโรนะครับนะนะครับอ่ะมันอยู่ใน Night Expansion นะครับก็คือตรงนี้แหละนะเนี่ย Night Expansion นะครับแอดมินเขียนอยู่นะอ่ะเซอร์กันแลนเป็นตัวละครที่อยู่ตรงกลางระหว่างคาร่ากับเซตซอนนะครับนะเซตซอนนะซึ่งคาร่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวละครที่บาลานใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราอ่านกันนะส่วนเซตซอนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เล่นยากนะครับนะซึ่งมันอยู่ตรงกลางนะฮะระหว่างบาลานกับยากนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเลยคำว่าบาลานนิดนึงแต่ไม่ถึงกับยากครับและมีพละกำลังเทียบเท่ากับไฟชิตเตอร์นะโอ้โหแสดงว่ายิ่งแสดงว่าโจมตีหนักเท่าไฟชิตเตอร์เลยนะหรือแข็งแกร่งเท่ากับไฟชิตเตอร์นะครับหรือถ้าพูดอีกอย่างก็คือเป็นผู้ที่สามารถทำได้ทุกอย่างของทีมแต่ไม่ถึงกับโดดเด่นมากนักนะ Jack of all trades นะครับถ้าใครรู้จักคำพูดนี้นะ Jack of all trades เนี่ยก็คือถ้า
ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ดีสักอย่างอะไรประมาณนี้นะเออโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสู้นะครับแต่ถึงแม้ว่าความสามารถทางด้านการโจมตีจะเป็นข้อด้อยส่วนของเซอร์กันแลนนะแต่ก็ยังมีสิ่งอื่นทดแทนนั่นคือความเจ้าเล่ห์และความฉลาดแกมโกงเดี๋ยว ในทางเทคนิคของตัวเกมนะครับผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ในการเดาเมคานิกอย่างหนึ่งนะเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบัฟและโบนัสหืมนี่มันนักพนันนี่หว่า เดี๋ยวก่อนนะเซอร์กันแลนนี่คือต้องเดาเมคานิกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเดาถูกเนี่ยจะได้บัฟโบนัสมา อะไรประมาณนี้นะถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากนะแต่เล่นสนุกครับแอดมินบอกแค่นี้แล้วกันเซอร์กันแลนนะเอสุดท้ายนี้เซอร์กันแลนยังมีความสัมพันธ์แปลกๆนะครับกับปีศาจด้วยซึ่งทำให้เขารู้วิธีในการเอาชนะหรือโกงมอนสเตอร์ที่เป็นปีศาจข้อนี้ดีฮะยังไงเราก็ต้องเจอเดวิลอยู่แล้วนะมอนสเตอร์ประเภทเดวิลนะครับซึ่งถ้าใครมีเซอร์กันแลนอยู่ในทีมเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะแอดเวนเทจอะก็จะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าแอดเวนเทจแล้วกันแอดมินพูดภาษาไทยไม่ถูกนะครับจะแอดเวนเทจใส่เดวิลอ่ะเออนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปเดลพายนะครับเดอะกริมการ์เดนเดอร์อันนี้คนเลี้ยงไอ้คนปลูกต้นไม้แน่นอนนะฮะการ์เดนเดอร์เนี่ยเออนี่ฮะรูปนี้เลยนะฮะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ อ่ะมาดูเดลพายกันเขาบอกว่าเดลพายเนี่ยอยู่ใน Kingdom Expansion Barony ก็คืออยู่ในนี่นะครับ BaronyOf Bountiful นะถ้าใครจะเล่นเดลพายก็ต้องมาซื้อกล่องนี้นะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงสลับก่อนโอเคนะครับนะอ่ะเขาบอกว่าเดลพายผู้เล่นสามารถบิวเดลพายกลายเป็นดาเมจดีลเลอร์ได้ด้วยนะของทีมได้เลยนะฮะซึ่งเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับบอดี้พาร์ท BP อธิบายนิดนึงฮะเวลาเราสู้กับบอสเนี่ยนะครับนะเราจะทำการทอยเต่าเพื่อโจมตีใช่ไหมถ้าเราโจมตีผ่านหรือโจมตีโดนเนี่ยก็คือโจมเขาเรียกว่าทอยแล้วฮิตเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเปิด BP Guard นั่นหมายถึง Body Part Guard ครับ Body Part Guard หมายความว่าเราโจมตีโดนส่วนไหนของร่างกายของบอสครับเห็นไหมฮะแสดงว่าเดลพายเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับ Body Part เลยนะของมอนสเตอร์เลยนะก็คือถ้าตีโดนนะแสดงว่าดาเมจแรงแน่นอนครับสำหรับเดลพายนะพอโจมตีโดนปุ๊บไปที่บอดี้พาร์ทการ์ดปุ๊บเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะตัดร่างกายตรงส่วนนั้นของบอสออกได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาบอกมาแล้วเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเป็นของค่ามอนเตอร์ด้วยค่าคริที่สูงริ้วนะครับแสดงว่าเน้นคริเลยตัวนี้นะดาเมจดีลเลอร์ของจริงเลยนะโดยที่ความสามารถนี้เป็นหนึ่งในการอัปเกรดในสกิลทรีของเธอนะครับเดลพายจะมีต้นไม้เล็กที่เหมือนเป็นปรสิตขึ้นอยู่บนไหล่นะซึ่งต้นไม้นี้มีชื่อว่าอาครอนนะครับและสามารถนำออกมาใช้เพื่อทำให้อะไรบางอย่างเติบโตขึ้นได้นะครับนะไอ้ย่านอกจากจะเป็นสายคริที่คริรุนแรงกับบอดี้พาร์ทการ์ดแล้วนะครับยังมีความสามารถในการอะไรไม่รู้เนี่ยเอาต้นไม้เนี่ยได้ด้วยนะนอกจากนั้นเดลพายยังเป็นผู้ชำนาญสำหรับการใช้พอยชั่นอีกด้วยโหตัวนี้น่าสนใจนะตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเนี่ยสามารถใช้พอชั่นเคลือบอาวุธได้ด้วยเพิ่มดาเมจนะลูกธนูโอ้โหหรือตัวละครตัวอื่นได้ด้วยนะครับนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับเดลพายนะซึ่งถ้าใครอยากได้เดลพายสายคินะครับต้องมาซื้อ Barony of Bountiful Harvest นะนะครับนะอ่ะต่อไปไรเนอร์ พ่อหนุ่มซามูไรพ่อหนุ่มแดคิล่าซามูไรนี่เองนะครับนะอ่ะมาดูไรเนอร์กันเขาบอกว่าไรเนอร์เป็นตัวละครที่สามารถใช้อาวุธได้อย่างหลากหลายนะครับโดยอาวุธของเขาเนี่ยก็คือดาบคาตานะนะอิชินนะครับนะที่เอาไว้ออกท่าและลวดลายต่างๆนะครับในแมคานิกไรเนอร์จะเป็นตัวละครที่ต้องโดนจวกเกรฟมอร์ติสเร็วกว่าตัวละครอื่นเขาจึงเรียกเขาว่าแซงกินไนท์นะครับดังนั้นวิธีการเล่นไรเนอร์คือจะต้องใช้วิธีการเล่นแบบอัลตร้าแอคเซสซีฟแท็กติกเพื่อทำการเพิ่มไวกอที่เสียไปโอเคตรงนี้นะครับแอดมินบอกได้เลยว่านี่คือแดคูล่าครับก็คือไลเนอร์เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนนิดนึงนะครับตรงที่จะต้องดวลจั่วการ์ดเกรบมอร์ติสเนี่ยเร็วกว่าเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรบมอร์ติสเนี่ยจะเป็นการ์ดที่เวลาที่เราโดนวูนนะครับโดนวูนนะสมมุติว่าเราโดนวูนเนี่ยเราโดนกี่วูนเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับพวกมอร์ติสการ์ดเนี่ยแล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปถึงระดับเกรบมอร์ติสนะซึ่งเกรบมอร์ติสมันก็จะเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆนะครับสำหรับค่าเนกาทีฟนะครับนะแต่ว่าตัวไรเนอร์เนี่ยเลือดจะลดนะครับเวลาโจมตีเลือดจะลดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องใช้แท็กติกในการเล่นไรเนอร์เป็นอัลตร้าแอคทีฟแท็กติกหมายความว่าไงอัลตร้าแอคทีฟแท็กติกนี่หมายความว่าต้องเดินไปหาตัวที่ใกล้ที่สุดแล้วรีบตีเลยตีให้ตายตายเสร็จไปอีกตัวนึงตีต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนี่คืออัลตร้าแอคทีฟแท็กติกนะครับที่เอาไว้สำหรับเล่นไลเนอร์นะซึ่งถ้าดูอย่างเงี้ยเล่นยากนะครับนะแต่ว่ามันคือดาเมจดิลเลอร์กับซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับนะอันที่จริงแล้วเดี๋ยวก่อนนะไลเนอร์เป็นนักบวชเหรอซึ่งถ้าพูดกันตามตรงเขาใกล้เคียงกับอาชีพเคลริกที่ต้องมีในปาร์ตี้ที่สุดครับเนื่องจากเขามีความสามารถในการสวดภาวนาเดี๋ยวก่อนนะครับไลเนอร์นอกจากเป็นแดคิวล่าเป็นซามูไรแล้วไลเนอร์ยังเป็นเคลริกสามารถที่จะฮิวได้ด้วยเหรอครับเนี่ยหรือจะเชื่อจริงฮะโอ้โหนี่คือตัวละครฮิวตัวเดียวในเกมเลยนะครับเนี่ยซึ่งถ้าใครอยากได้ไรเนอร์ก็ต้องไปซื้อกล่อง Red Kingdom of Ishin นะครับนี่กล่องนี้นะครับถึงจะได้ไรเนอร์มานะนักบวชมานะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครอยากเล่นไรเนอร์เนี่ยถ้าอยากได้นักบวชเนี่ยฮิวได้อะไรได้ชุบชีวิตได้ด้วยนะครับเนี่ยก็ต้องมาซื้อกล่องนี้นะซึ่งกล่องหลักไม่มีนะครับนะอ่ะโอเคต่อไปเป็นตัวละครเพิ่มแล้วก็คือตัวละครล่างๆเนี่ยนะครับนะ The Night Witch No Name นะ Absolute Bastard นะครับ All Around นะแอดมินให้เป็น All Around นะครับนั่นหมายความว่าเก่งทุกด้านนะถ้า All Around นะครับใครที่เพชร All In เพชรเนี่ยจะได้ The Night Witch No Name นะครับหรือ Night Expansion นะก็มาซื้อแยกตรงนี้นะครับThe Night Witch No Name ตัวนี้นะ29ยูโรนะครับก็บอกว่า The Night Witch No Name เนี่ยเป็นละครที่เรียกได้ว่าครบเครื่องที่สุดในตัวละครทั้งหมดนะครับเพราะสามารถใช้ทั้งอาวุธและชุดเกราะได้อย่างหลากหลายอ๋อเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยสามารถใส่เกราะได้บางเกราะแล้วก็ถืออาวุธได้บางอาวุธครับแต่ Night Witch No Name เนี่ยสามารถถืออาวุธและชุดเกราะได้หลากหลายนะครับนะก็ถือโพเอมนี่คือหอกนะเฮลเบดนี่ก็คือหอกนะครับแต่ความสามารถต่างกันนะแล้วก็โบด้วยหูกลายเป็นว่า The Night Witch No Name สามารถที่จะถือได้ทั้งหอกแล้วก็ธนูนะครับแสดงว่าตีได้ทั้งระยะไกลและระยะใกล้นะครับผู้เล่นสามารถบิ้ว Night Witch No Name ให้เป็นได้ทั้งแทงค์ดาเมจดีลเลอร์คลาวด์คอนโทรลได้ด้วยโอ้โหอะไรมันจะเก่งปานนั้นซึ่งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเฮริกและเพริลของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังสามารถเล่นในโหมดโซโล่ได้เก่งด้วยโอ้โหตัวนี้ต้องมีป่าวะเนี่ยซึ่งต้องขอขอบคุณ RP ที่ชื่อว่า Dirty Trick นะครับและ Tasting No One นะนะครับโอเคนะฮะคือตัวเนี้ยแอดมินบอกได้เลยว่าเราจำเป็นต้องซื้อฮะเพราะแม่งเก่งมากนี่นะตัวนี้นะถ้าใครกดกล่องคอบ็อกนะครับแอดมินแนะนำให้กดอันนี้เพิ่มไปอีกอันนึงนะ The Tale of the Night with No Name นะครับนะอัศวินไม่มีชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าอัศวินในตำนานนะฮะเวลาดูพวกหนังจีนอะไรเงี้ยก็คืออัศวินไม่มีชื่อนะครับนะนะครับนะไว้อ่ะตัวต่อไปนะเซอร์คอคคาทริสนะเซอร์คอคคาทริสนี่คือตัวไหนวะอ่ะตัวนี้นะครับเซอร์คอคคาทริสนะก็คือนี่ตัวนี้นะเซอร์คอคคาทริสเขาบอกว่าเป็นตัวละครเล่นสนุกมากครับเพราะเธอมีความสามารถในการดิสเซเบิลนี่หมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าปลดอาวุธศัตรูเหรอไม่แน่ใจนะ Night vs Night Combat เดี๋ยวก่อนนะมีดูเอลลิงด้วยครับมีดูเอลลิงด้วยนะนั่นหมายความว่าเซอร์คอคคาทริสเนี่ยมันจะเวลาแบทเทิลอ่ะสามารถที่จะใช้ความสามารถดูเอลลิงเพื่อที่จะให้มอนสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาสนใจตัวเองและดูเอลกันนะอะไรประมาณนี้นะครับเซอร์คอคคาทริสมีจุดเด่นอยู่ที่การมีค่าฮีทลิมิตสูงฮีทลิมิตคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันและสามารถถือการ์ดบนมือได้มากนะครับทำให้เธอเป็นได้ตัวละครที่เน้นการดิสเซเบิลและเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับคือสร้างโอกาสการโจมตีให้กับผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะครับนะunderhand move เห็นไหมหรือจะปั้นเซอร์คอคคาทริสให้เป็นสายธนูก็ได้นะแต่ว่าจะเป็นสายมิดเลนส์นะครับสไนเปอร์ประมาณนี้เนาะเซอร์คอคคาทริสนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรตัวอะไรอ่ะสเปเชียลคาแรคเตอร์ Princess Slavia นะครับกับ Little Sir ไม่มีรูปนะมีปะนี่ฮะ Princess Slavia and Little Sir ต้องบอกอย่างงี้ฮะคือเนี่ยแอดมินเขียนอยู่นะ
ปรินเซสสลาเวียเป็นตัวละครพิเศษนะครับจากของทางค่าย Into the Unknown นะนอกก็คือนำตัวละครจากเกมในค่ายเดียวกันนะครับคือก่อนหน้า Eon Test Part Odyssey อ่ะนะครับ Into the Unknown เคยออกเกมออกมานะครับชื่อว่า Princess Slavia นะเออเนี่ยฮะ Monster Slayer of Slavia ผิดเนี่ยต้องเป็นชื่อนี้ครับ Monster Slayer of Slavia นะครับซึ่งมีตัวละครเอกคือ Princess Slavia เนี่ยแหละเขาก็เลยเอาทางค่ายก็เลยเอา Princess Slavia เนี่ยมาใส่ใน Kingdom Fallen นะครับนะด้วยอะไรประมาณนี้เนาะก็Princess Slavia มาพร้อมไอ้ลิงของไอ้นี่ด้วยนะของเซอร์ซอนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย Little Sir จะมาอยู่กับ Princess Slavia แทนนะก็ลิงนักสำรวจนะครับ Little Sir ความสามารถเหมือนเดิมนะอ๋อแต่ว่า Mini Angel Little Sir จะแยกมาให้เลยเหรอนี่ไงใช่เลยฮะจะแยกตัว Little Sir มาให้เลยแสดงว่า Little Sir ก็สามารถขับ move ได้ขยับได้นะครับนะไปสเกลได้อะไรเงี้ยเอแล้วก็ Princess Slavia ความสามารถในการได้รับ attack bonus และป้องกันสถานะเฟียได้นะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดู tier list กันดีกว่าว่าแอดมินให้ tier list กับตัวละครไหนบ้างนะครับ อ่ะโอเคสำหรับตัวละครที่แอดมินให้ tier list S นะตรงนี้คือ tier list ที่แอดมินคิดเองนะครับคิดเองนะตัว S เนี่ยแอดมินให้เป็นนี่เลยฮะ The Night Witch No Name นะซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับ The Night Witch No Name เนี่ยถือได้ทั้งอาวุธอาวุธระยะประชิดและอาวุธระยะไกลอย่างโบนะครับธนูนะแล้วก็มีความสามารถอย่างอื่นด้วยแม่งเก่งมากๆครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครกดแค่กล่องคอร์บ็อกอ่ะแอดมินให้แนะนำให้เพิ่ม The Night Witch No Name เข้าไปนะนะครับนะตัวนี้นะเพิ่มเข้าไปเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวที่เป็นคลาส S อีกอันนึงที่แอดมินให้คือ Rain Holder ฮะเอ้ยไม่ใช่เลยโฮเดอร์เป็นไฟชิตเตอร์นะซึ่งตัวไฟชิตเตอร์เนี่ยนะครับปั้นเป็นสายแทงก็ได้หรือเป็นดาเมจแอดมินก็ว่าน่าจะได้ด้วยนะดาเมจดีลเลอร์ก็น่าจะได้ด้วยนะครับแถมยังมีความสามารถในการบัฟเพื่อนในการทำอาหารด้วยแอดมินให้เป็นคาร์ดเอสเลยฮะก็คือถ้ามี2ตัวเนี้ยในทีมเนี่ยโหดแน่นอนนะครับนะอ่ะต่อไปเป็นคาร์ดเอก็จะมีคาร่านะครับสโตนเฟสนะเซอร์คอคคาทิสแล้วก็เดลพายนะคาร่านี่ก็คือโมบิลิตี้สูงถูกไหมเออถ้ามีจำไม่ผิดนะนะครับโมบิลิตี้สูงส่วนสโตนเฟสเนี่ยก็สายแท้งจ๋าเลยป้องกันเคิร์สได้ด้วยนะครับนะส่วนเซอร์คอคคาทริสนี่ก็รู้สึกว่าจะเก่งเรื่องอะไรนะลืมอ่ะเซอร์คอคคาทริสเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อถืออาวุธได้ทั้งอาวุธระยะประชิดระยะไกลนะครับนะแล้วก็สามารถพลิกแพงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วซึ่งคอคคาทิสเนี่ยมีความสามารถเด่นๆก็คือถืออาวุธได้ทั้งประชิดและระยะไกลนะครับแถมยังสามารถถือการ์ดบนมือได้เยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นยิ่งถือการ์ดบนมือได้เยอะก็ยิ่งใช้ความสามารถได้เยอะครับเนาะสำหรับซึ่งคอคคาทิสนะครับแล้วก็เดลพายนะสายคินะตัวนี้เก่งแน่นอนนะครับเป็น A class ไปเลยนะส่วน B class กับ C class เนี่ยที่เหลือเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะเล่นค่อนข้างยากอย่างเนี้ยเซอร์ซอนเงี้ยนะครับสลาเวียเงี้ยหรือการแลนด์อย่างเงี้ยเล่นยากแน่นอนนะครับนะแอดมินเลยให้ C ก่อนเนาะส่วน B เนี่ยก็แล้วแต่ใครจะชอบนะอย่างเช่นเลนโฮเดอร์เงี้ยนะครับหรือใครนะอิชชินอ่ะไรเนอร์นะครับไรเนอร์นะครับนะอ่ะประมาณนี้เนาะก็คือส่วนถ้าตัวไหนอยู่กล่องไหนเนี่ยไปดูนะครับนะอย่าง Stone Face เนี่ยอยู่กล่องเสริมของเพิ่มตัวเพิ่มกดเนาะอันนี้เป็น Night Expansion นะครับกดแยกนะDelphi จะอยู่ Barony นะครับเป็นกล่องเสริม Kingdom เลยนะครับนะ Kingdom ใหม่นะครับนะแต่ที่แอดมินแนะนำสุดคือให้กด Night With No Name นะครับใครที่ไม่อยากซื้อกล่องเพิ่มนะซื้อแค่ Night With No Name ก็พอนะครับนะอ่ะประมาณนี้เนาะก็ในส่วนเนี้ยน่าจะยาวนานมากแล้วนะครับนะซึ่งแอดมินยังไม่ได้อธิบายถึงวิธีการเล่นอะไรเนาะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าแอดมินเริ่มเจ็บคอแล้วนะครับนะประมาณนี้นะครับนะสำหรับไลฟ์นี้เดี๋ยวถ้ามีไลฟ์ต่อไปอาจจะมาสอนเรื่องวิธีการเล่น Exploration Phase กับ Dell Phase แล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยเอาเป็นว่าเฮ้ยเราต้องมีอะไรบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวสรุปเลยละกันนะสรุปเลยละกันนะครับนะว่าเราควรกดอะไรบ้างนะครับนะอ่ะ
ก็ในเลดเพจในหน้านี้นะครับนะใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากแค่แบบงบแบบว่างบแบบไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะนะเออนะครับไม่ใช่งบไม่เท่าไหร่ก็คือมีงบจํากัดแล้วกันนะครับอย่าแต่อยากเล่นมากเลยแอดมินแนะนําให้กดคอบ็อกครับเพราะว่าแค่คอบ็อกกล่องเดียวอ่ะก็เล่นไม่หมดแล้วฮะเออนะเหมือนอีออนเทสพาสโอดิซีอ่ะแค่กล่องคอบ็อกกล่องเดียวอ่ะก็เล่นไม่หมดแล้วนะไม่ต้องไปซื้อ expansion expansion หรอกนะครับนะเอาเล่นให้หมดก่อนนะครับกดแค่คอบ็อกก็พอเพราะในกล่องคอบ็อกเนี่ยมีครบทุกอย่างแล้วนะครับนะส่วนถ้าใครจะเพิ่มอีกนิดนึงนะเพิ่มอีกนิดนึงแอดมินแนะนําให้จดกดของคอบ็อกกับ Tale of the Night with No Name นะครับเอนะเอแล้วคุณจะได้ตัวเทพมาด้วยนะครับนะเพราะแอดมินคิดว่า Tale of the Night with No Name เนี่ยคือคาร์ดเอสเลยนะครับที่เราจําเป็นต้องมีในทีมนะนะครับนะส่วนใครที่อยากขยับนิดนึงมีตังเพิ่มอีกนิดนึงแอดมินก็แนะนําให้กดตัวนี้ฮะ Edit Core นะจะเป็นกล่องคอบ็อกกับกล่องเสริมกดต่างๆแล้วก็เพิ่มเนื้อเรื่องเพิ่มอะไรมาอีกนิดนึงนะครับนะเป็น2อันนี้นะครับนะส่วนถ้าใครเงินเยอะเลยก็ All In ไปเลยครับเกมเพลย์ All In นะก็กดได้4กล่องจบๆไปเลยนะประมาณนี้นะครับนะส่วนเรื่องเงินนี่ไม่ต้องคิดเนาะเยอะแน่นอนนะครับนะเยอะแน่นอนนะเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดหรอกไปคิดกันเองนะครับนะส่วนอันไหนที่น่ากดจริงๆอ่ะก็คือไอ้กล่องเนี้ยน่ากดนะครับถ้าพูดนะถ้าพูดจริงๆอ่ะนะกล่อง Succulent Fear Major เนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มกดที่มันจะทำให้มิติเกมเพิ่มขึ้นนะครับในกล่องคอเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เพิ่มมินิเอเจอร์เพิ่มมอนสเตอร์เพิ่มอะไรอีกเยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้น 10,000 Succulent Fear เนี่ยน่ากดมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันมีสโตนเฟสด้วยตัวแทงค์ที่น่าจะเป็นแทงเกอร์ที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับนะอย่างสโตนเฟสนะก็อยู่ในกล่อง 10,000 Succulent Fear เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับ Kingdom Fall Run นะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะยาวแล้วนะยาวแล้วนะครับดังนั้นนะครับใครที่มาดูมาถึงจุดนี้เนาะก็ขอบพระคุณมากนะครับนะเพราะว่าแอดมินก็ตั้งใจทำทุกคลิปไปแหละนะพยายามหาแต่ว่าไม่มีสคริปต์นะทุกอย่างที่แอดมินทำไลฟ์มาทั้งหมดทุกคลิปนะครับไม่มีสคริปต์เลยนะคือแอดมินมาปุ๊บแอดมินก็ล่อเลยนะครับนะทำหน้าปกโคเวอร์เสร็จก็พูดยาวเลยนะครับนะก็ดูตามแล้วก็เราเคยอ่านอะไรมาเรามีข้อมูลอะไรแล้วก็เอามาพูดไปได้เลยนะต่อเนื่องนะครับนะไม่มีการจดว่าเฮ้ยต้องพูดสคริปต์นี้ก่อนไม่มีนะครับนะแอดมินพูดไปเรื่อยยาวๆเลยนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะก็ขอบคุณมากๆครับใครที่สนใจนะครับก็แอดมินทิ้งลิงก์ของตัวเลดเพจ Kingdom Fall Run ไว้นะครับใน description นะก็ไปดูกันได้นะครับนะแล้วก็ฝากนะครับใครที่ชอบผลงานของแอดมินนะครับอยากซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นเมมเบอร์ชิพนะครับแอดมินมีห้องสมุด House of Dungeon ให้สามารถที่จะมาซัพพอร์ตกันได้นะครับนะอยู่ทุกอย่างอยู่ใน description ทั้งหมดนะครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ชมมาถึงตรงจุดนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบนะกดช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับเพื่อที่ให้คนอื่นได้รู้นะครับได้รู้จักเกมนี้นะครับนะ